วัสดีครับสายเลือดในโลกเวทมนต์นั้นแบ่งออกเป็น5ประเภทซึ่งก็ได้แก่เลือดบริสุทธิ์เลือดผสมสควิปมักเกิลบอนลูกผสมแต่ละสายเลือดจะมีเรื่องราวและจุดกำเนิดที่แตกต่างกันออกไปคลิปนี้ครับบนหนังจะพาทุกคนไปเจาะลึกสายเลือดบริสุทธิ์และ28สกุลศักดิ์สิทธิ์ตระกูลพ่อมดแม่มดที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ที่ถูกรวบรวมรายชื่อขึ้นอย่างลับๆจะมีตระกูลอะไรบ้างก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังด้วยนะครับเพียวบลัดหรือเลือดบริสุทธิ์คือครอบครัวบุคคลที่ไม่มีเลือดของมาร์เกิลมาปะปนอยู่ในสายเลือดครับแนวคิดเลือดบริสุทธิ์เกิดขึ้นจากซาลาซาร์สลิธีรินพ่อมดเลือดบริสุทธิ์หนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์เขาผู้นี้เกลียดชังการสอนให้กับผู้ที่เกิดจากมาร์เกิลเป็นอย่างมากจนกลายเป็นชนวนให้เกิดความแตกแยกระหว่างเขากับผู้ร่วมก่อตั้งอีก3คนจนทำให้เขาลาออกจากโรงเรียนไปHe believed magical learning should be kept within all magic families. In other words, pure bloods. อย่างไรก็ตามครับเมื่อตามสืบย้อนกลับไปไกลมากพอเราจะพบว่าเกือบทุกตระกูลมีบรรพบุรุษที่ไม่มีเวทมนต์มาเกี่ยวข้องในวงตระกูลอยู่เสมอซึ่งเป็นความเชื่อของกลุ่มคนเพียงไม่กี่กลุ่มที่มีสายเลือดบริสุทธิ์แต่ไม่ได้รังเกียจมักเกิลและพวกเขาก็ภูมิใจมากๆหากบรรพบุรุษของพวกเขามีมักเกิลเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นก็คือตระกูลวีสลีย์ครับแน่นอนว่าความคิดผิดแผกเหล่านี้ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์ในปี1995ครอบครัวเลือดบริสุทธิ์มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะสายเลือดมาร์เกิลนั้นเป็นที่ยอมรับและขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในโลกของผู้วิเศษและเพื่อรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ให้คงอยู่พวกเขาจึงต้องรีบรักษาสถานะครอบครัวด้วยการออกกฎว่าจะต้องแต่งงานกับครอบครัวเลือดบริสุทธิ์เท่านั้นบางครอบครัวที่คลั่งเลือดบริสุทธิ์พวกเขาถึงขั้นแต่งงานกันเองภายในตระกูลก็มีครอบครัวเลือดบริสุทธิ์น่ะเกี่ยวดองกันทั้งนั้นล่ะถ้าเธอจะให้ลูกชายลูกสาวแต่งงานกับเลือดบริสุทธิ์เท่านั้นตัวเลือกของเธอก็จะจำกัดเอามากๆไม่มีพวกอย่างเราเหลืออีกมากนักหรอกมอลลี่กับฉันน่ะเป็นญาติเกี่ยวดองกันทางการแต่งงานส่วนอาเธอร์ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่ฉันแต่ไม่ต้องมองหาชื่อพวกเขาในนี้หรอกถ้าจะมีครอบครัวไหนที่มีแต่พวกทรยศต่อเลือดเต็มไปหมดแล้วก็ต้องเป็นครอบครัววีสลีย์แน่นอนซีเลียสแบล็กภาคีนกฟีนิกซ์บทที่6ตระกูลแบล็กที่สูงส่งและเก่าแก่ที่สุดและถ้าหากสมาชิกในครอบครัวคนไหนเกิดไปมีความสัมพันธ์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับมาร์เกิลก็จะถือว่าคนคนนั้นได้สร้างความอับอายขายหน้าสิ่งที่พวกเขาทำเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติพวกเขาจะถูกตีตราว่าได้สร้างความแปดเปื้อนให้กับวงตระกูลและจะถูกขับไล่ออกจากครอบครัวกลายเป็นคนทรยศต่อสายเลือด My mother did that after I ran away พวกเลือดบริสุทธิ์บางคนมองว่าตัวเองเหนือกว่าพ่อมดแม่มดที่เกิดจากมาร์เกิลรวมถึงพวกเลือดผสมพวกเขาจัดลำดับชนชั้นในโลกของผู้วิเศษและวางมาร์เกิลไว้อยู่เหนือสัตว์เล็กน้อยหากพ่อมดแม่มดคนไหนเกิดจากมาร์เกิลพวกเลือดบริสุทธิ์ก็จะตราหน้าพวกเขาว่าเลือดสีโคลนซึ่งเป็นชนชั้นที่สองพลเมืองผู้ด้อยกว่าและไม่สมควรได้รับอนุญาตให้ฝึกฝนเวทมนต์พวกเขาจะเลือกปฏิบัติกับเลือดสีโคลนไม่ต่างอะไรกับสัตว์ครึ่งสายพันธุ์ยักษ์มนุษย์หมาป่าและสัตว์วิเศษ There's some wizards like the Malfoy family who think they're better than everyone else because they're what people call pure bloodฉันคิดว่าทางโรงเรียนไม่ควรให้คนพวกอื่นมาเข้าเรียนด้วยนายว่าไหมพวกนั้นไม่เหมือนพวกเราไม่ได้ถูกเลี้ยงมาให้รู้จักวิถีชีวิตของพวกเราคิดดูสิบางคนไม่เคยได้ยินชื่อฮอกวอตส์มาก่อนเลยจนกระทั่งได้รับจดหมายฉันว่าโรงเรียนน่าจะเก็บที่เรียนไว้ให้กับคนในตระกูลพ่อมดแม่มดที่เก่าแก่มากกว่านะเดรโก มัลฟอยศิลาอาถรรพ์บทที่5ตรอกไดแอกอนYou'll soon find out that some wizarding families are better than others, Potter. You don't want to go making friends with the wrong sort. และถ้าย้อนกลับไปในต้นทศวรรษที่1930รายชื่อตระกูลเลือดบริสุทธิ์ได้ถูกเขียนขึ้นอย่างลับๆโดยพ่อมดเลือดบริสุทธิ์ที่ชื่อว่าแคนแทนเคลัสน็อตหนังสือดังกล่าวมีชื่อว่าสารระบบเลือดบริสุทธิ์หรือ Pure Blood Directory สารระบบเลือดบริสุทธิ์ได้ระบุรายชื่อ28สกุลศักดิ์สิทธิ์ตระกูลพ่อมดแม่มด
ที่มีสายเลือดบริสุทธิ์และดำรงอยู่ในโลกของผู้วิเศษมาอย่างยาวนานจุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนเลือดบริสุทธิ์เพื่อให้พวกเขารักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือดและดำรงเผ่าพันธุ์ชั้นสูงนี้ต่อไป28สกุลศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ามีดังนี้ครับ 1. ตระกูลอับบอตตระกูลนี้อยู่ในรายชื่อ28สกุลศักดิ์สิทธิ์จนถึงปลายทศวรรษที่1930ภายหลังอับบอตรุ่นต่อๆมาได้แต่งงานกับมาร์เกิลและผู้ที่เกิดจากมาร์เกิลสมาชิกของตระกูลอับบอตที่เรารู้จักกันดีก็คือฮันนาอับบอตนักเรียนจากบ้านฮาร์เฟอร์พับปัจจุบันเธอคือภรรยาของเนวิลลองบัตทอม 2. ตระกูลเอเวอรี่สมาชิกของตระกูลนี้หลายคนเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์มีอยู่2คนเข้าร่วมกลุ่มผู้เสพความตายคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับทอมริดเดิลในวัยเรียนอีกคนเป็นเพื่อนกับเซเวอรัสสเนป 3. ตระกูลแบล็กตระกูลนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นตระกูลที่สูงส่งและเก่าแก่ที่สุดครับแถมยังเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในอังกฤษหลังการตายของเลกูลัสแบล็กและซีเรียสแบล็กตระกูลแบล็กก็ไม่เหลือเลือดบริสุทธิ์ที่เป็นผู้ชายเลยสักคนทั้งเลกูลัสและซีเรียสไม่มีทายาทครับจะเหลือก็แต่แบล็กฝ่ายหญิง 4. ตระกูลบาวสโตรดถึงแม้ภายหลังเมื่อตามสืบย้อนกลับไปก็ได้พบว่าตระกูลบาวสโตรดมีต้นตระกูลบางคนเป็นมาร์เกิลและมาร์เกิลบอนครับส่วนตัวละครที่มีอยู่ในหนังและหนังสือก็คือมิลลิเซนบาวสโตรดนักเรียนบ้านสลิธีรินเธอเป็นเลือดผสม 5. ตระกูลเบิร์กหนึ่งในตระกูลเก่าแก่สมาชิกที่โดดเด่นในตระกูลเบิร์กก็คือแคลเล็กทาคัสเบิร์กหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งร้านบอร์เจนและเบิร์กร้านขายของศาสตร์มืดในตรอกน็อกเทิร์น 6. ตระกูลแคโรหนึ่งในตระกูลเลือดบริสุทธิ์ที่ฝักใฝ่ศาสตร์มืดและหลายคนเข้าร่วมกลุ่มผู้เสพความตายครับสมาชิกตระกูลแคโรที่โดดเด่นก็จะมีฟลอร่าและเฮสเทียแคโรจากบ้านสลิธีรินสองพี่น้องอามิคัสและอเล็กโตแคโรผู้ที่ควบคุมนักเรียนฮอกวอตส์ตอนที่สเนปเป็นอาจารย์ใหญ่และแคโรในปี1920หนึ่งในสมุนเอกของเกลลอดกลินเนวอลเจ็ดตระกูลคลาวช์หนึ่งในตระกูลเลือดบริสุทธิ์เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษพอๆกับตระกูลแบล็กครับตัวละครที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันดีก็คือบาร์ตี้คลาวช์ซีเนียร์ผู้พ่อและบาร์ตี้คลาวช์จูเนียร์ผู้เสพความตายและลูกสมุนผู้จงรักภักดีของลอร์ดโวลเดอมอร์ 8. ตระกูลฟอรีสมาชิกส่วนใหญ่เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์และถูกคัดสรรให้เข้าไปอยู่ในบ้านฮาร์เฟอร์พับครับตัวละครที่โดดเด่นของตระกูลนี้ก็คือเฮกเตอร์ฟอลลี่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ในปี1925จนถึงปี1939ช่วงเวลาเดียวกับภาพยนตร์ Fantastic Beasts and Where to Find Them ทั้ง2ภาคครับ9ตระกูลฟรินตระกูลเลือดบริสุทธิ์ที่เกี่ยวดองกับหลากหลายตระกูลอย่างเช่นตระกูลแบล็กตระกูลเบิร์กและตระกูลแย็กซ์ลีย์สมาชิกในตระกูลฟลินท์ที่โดดเด่นก็คือมาคัตฟลินท์ผู้เล่นตำแหน่งเชเซอร์และกัปตันทีมควิดดิชของบ้านสลิธีริน 10. ตระกูลกอนต้นตระกูลสายเลือดบริสุทธิ์ของลอร์ดโวลเดอมอร์พวกเขามักจะแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องเพื่อรักษาเลือดให้บริสุทธิ์และความสามารถพิเศษของบรรพบุรุษไว้อย่างเช่นการพูดภาษาพาเซลแต่หลังจากเมโลเพกอนได้ใช้ยาเสน่ห์กับมาร์เกิลหนุ่มรูปงามนามว่าทอมริดเดิลซีเนียร์และได้ให้กำเนิดลูกชายทอมมาร์โบโรริดเดิลนับตั้งแต่นั้นมาตระกูลกอนก็เหลือไว้แต่เพียงผู้หญิงและไม่มีสายเลือดบริสุทธิ์อีกต่อไป Surely you didn't think I was going to keep my filthy muggle father's name 11ตระกูลกรีนกลาสสมาชิกที่โดดเด่นในตระกูลกรีนกลาสก็คือเอสโทเรียกรีนกลาสภรรยาของเดรโกมัลฟอยถึงแม้ตระกูลกรีนกลาสจะเป็นพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์แต่หลังจากสงครามพ่อมดครั้งที่2จบลงความคิดของเอสโทเรียก็เปลี่ยนไปเธอตัดสินใจละทิ้งความเชื่อเหล่านั้นเพื่อสนับสนุนการมองโลกอีกด้านเธอเลี้ยงดูลูกชายและปลูกฝังให้เขาเชื่อว่ามาร์เกิลนั้นไม่ใช่ขยะของเลือดบริสุทธิ์อีกต่อไป 12. ตระกูลเลสแตรงหนึ่งในตระกูลเลือดบริสุทธิ์เก่าแก่ต้นกำเนิดของเลสแตรงนั้นมาจากฝรั่งเศสครับและบางส่วนก็เดินทางไปตั้งรกรากที่อังกฤษสมาชิกของตระกูลเลสแตรงแตกย่อยออกไปหลายสาขาแต่ถึงอย่างนั้น
พวกเขาก็ยังคงรักษาสถานะเลือดบริสุทธิ์ไว้อย่างเหนียวแน่นตัวละครตระกูลเลสแรงที่โดดเด่นก็มีมากมายครับแต่ที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นลิต้าเลสแรงและเบลลาติกเลสแรงปัจจุบันมีความเป็นไปได้ว่าตระกูลเลสแรงที่เป็นเลือดบริสุทธิ์นั้นได้สูญสิ้นไปหมดแล้ว 13. ตระกูลลองบัตทอมถึงแม้จะเป็นตระกูลเลือดบริสุทธิ์แต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์นะครับแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงได้รับเกียรติมากกว่าตระกูลวิสลีย์ที่ถือว่าเป็นตระกูลที่ทรยศต่อสายเลือดส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความนิยมในตัวของอลิสและแฟรงค์ลองบัตทอมพ่อแม่ของเนวิลผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยประสบความสำเร็จอย่างมากในการเป็นมือปราบมารอย่างไรก็ตามครับช่วงยุคหลังของตระกูลลองบัตทอมพวกเขาได้เข้าไปพัวพันและใกล้ชิดกับภาคีนกฟีนิกซ์และองค์กรที่ต่อสู้เพื่อมาร์เกิลปัจจุบันตระกูลลองบัตทอมไม่หลงเหลือสายเลือดบริสุทธิ์อีกต่อไป 14. ตระกูลมาร์กมิลลันตระกูลเลือดบริสุทธิ์ขนานแท้ที่มีพ่อมดแม่มดสายเลือดบริสุทธิ์ต่อเนื่องถึง9รุ่นด้วยกันสมาชิกที่โดดเด่นในตระกูลมาร์กมิลลันก็คือเออร์นี่มาร์กมิลลันจากบ้านฮาร์ฟเวอร์พับ 15. ตระกูลมัลฟอยตระกูลสายเลือดบริสุทธิ์เก่าแก่และร่ำรวยที่สุดตระกูลหนึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ที่คฤหาสน์มัลฟอยที่ตั้งอยู่ที่วิลเชอร์ประเทศอังกฤษตระกูลมัลฟอยเกี่ยวดองและมีความสัมพันธ์กับตระกูลเลือดบริสุทธิ์มากมายครับอย่างเช่นเลสแรงกรีนกลาสและโลซิเออร์แถมพวกเขายังเกี่ยวข้องกับตระกูลท้องและลูปินที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับมาร์เกิลและมาร์เกิลบอลซึ่งถือว่าเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับตระกูลมัลฟอยที่คลั่งเลือดบริสุทธิ์สมาชิกที่โดดเด่นในตระกูลนี้ก็คือลูเซียสมัลฟอยนาซิซ่ามัลฟอยและเดรโกมัลฟอย And you must be Miss Granger Muggles aren't they 16ตระกูลน็อตตระกูลเลือดบริสุทธิ์เก่าแก่ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลมัลฟอยสมาชิกที่โดดเด่นในตระกูลนี้ก็มีมิสเตอร์น็อตหนึ่งในผู้เสพความตายที่ตอบรับการกลับมาของจอมานในวันที่เขาฟื้นคืนชีพและแคนแทนคารัสน็อตผู้ที่เขียนหนังสือสารบบเลือดบริสุทธิ์และรายชื่อ28สกุลศักดิ์สิทธิ์ 17. ตระกูลโอลิแวนเดอร์ตระกูลสายเลือดบริสุทธิ์ที่ทำธุรกิจค้าขายและผลิตไม้กายสิทธิ์มาตั้งแต่382ปีก่อนคริสตกาลต้นตระกูลโอลิแวนเดอร์เดินทางมาจากประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและมาตั้งรกรากที่ประเทศอังกฤษพวกเขาตั้งแผงขายของริมทางเรื่อยมาจนเติบโตและมีร้านขายไม้กายสิทธิ์ชื่อดังในตรอกไดแอกอนปัจจุบันตระกูลนี้ไม่หลงเหลือสายเลือดบริสุทธิ์อีกแล้วซึ่งสมาชิกที่โดดเด่นและยังคงค้าขายไม้กายสิทธิ์อยู่ที่ตรอกไดแอกอนก็คือกาลิกโอลิเวนเดอร์ 18. ตระกูลพาร์กินสันตระกูลสายเลือดบริสุทธิ์ที่มีตัวละครโดดเด่นก็คือเพอร์ซิอุสพาร์กินสันเคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ในช่วงปี1726จนถึงปี1733และแพนซีพาร์กินสันนักเรียนบ้านสลิธีรินและเป็นหนึ่งในแก๊งของเดรโกมัลฟอย 19. ตระกูลเพลเวตสายเลือดบริสุทธิ์ที่เป็นต้นตระกูลของมอลลี่วิสลีย์แม่ของรอนครับลักษณะของสมาชิกในครอบครัวเพลเวตจะมีผมสีแดงและมีจมูกที่ใหญ่ตระกูลเพลเวตเคยถูกตราหน้าว่าเป็นพวกทรยศต่อสายเลือดแต่ก็ยังถูกคอรหาน้อยกว่าตระกูลวิสลีย์ครับ 20. ตระกูลโลเซียตระกูลสายเลือดบริสุทธิ์ที่มาจากฝรั่งเศสมักจะพัวพันกับศาสตร์มืดในยุคต่างๆไล่มาตั้งแต่วินดาโลซิเออร์สมุนเอกของเกลเลิร์ดกลีเนนวอลและอีวานโลซิเออร์ผู้เสพความตายหนึ่งในกองทัพของโวลเดมอร์ 21. ตระกูลโลตระกูลสายเลือดบริสุทธิ์ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี1700ปัจจุบันตระกูลโลเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของเดลฟินีลูกสาวของโวลเดมอร์กับเบลติกเลสแรง 22. ตระกูลเซลวินตระกูลเลือดบริสุทธิ์ที่โดโลเลสอัมบริดเคยอ้างว่าได้ล็อกเก็ตมาจากตระกูลเซลวินซึ่งเธอบอกว่าเป็นต้นตระกูลเลือดบริสุทธิ์ที่สูงส่งของเธอแต่มีความเป็นไปได้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงคำโกหกเพื่อปกปิดสถานะเลือดผสมของเธอในสังคมครับ You're lying, Dolores And one mustn't tell liesStupid 23. ตระกูลชัคเคิลโบลสายเลือดบริสุทธิ์ที่มีสมาชิกครอบครัวที่โดดเด่นก็คือคิงส์ลีย์ชัคเคิลโบลหนึ่งในภาคีนกฟีนิกส์
และรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์หลังจบสงครามพ่อมดครั้งที่2 24. ตระกูลชาฟิกสายเลือดบริสุทธิ์ที่หลงเหลืออยู่ในช่วงยุคปี1930 25. ตระกูลสลักฮอนตระกูลสายเลือดบริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีอคติกับมักเกิลหรือกับมักเกิลบอนเหมือนกับพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์ครับสมาชิกที่โดดเด่นในตระกูลสลักฮอนก็คือฮอลเลสสลักฮอนอาจารย์สอนวิชาปรุงยาและเป็นผู้ที่กุมความลับเรื่องฮอร์ครักซ์ของทอมริดเดิล 26. ตระกูลทราเวอร์สสมาชิกในตระกูลนี้ที่โดดเด่นก็คือทอร์ควินทราเวอร์สหัวหน้ากองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์ในช่วงปี1927และทราเวอร์สอีกคนเป็นผู้เสพความตายในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่2 27. ตระกูลวีสลีย์สายเลือดบริสุทธิ์ที่โด่งดังและเก่าแก่ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยเหมือนเลือดบริสุทธิ์ครอบครัวอื่นแต่นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตระกูลวีสลีย์ไม่เคยรังเกียจมักเกิลหรือมักเกิลบอนพวกเขายินดีต้อนรับทุกสายเลือดส่วนอาร์เธอร์วีสลีย์เป็นพ่อมดที่คลั่งไคล้และหลงไหลวิถีชีวิตของมักเกิลและด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้หน้าที่การงานในกระทรวงเวทมนต์ของเขาไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนตระกูลวีสลีย์ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกทรยศต่อสายเลือดและหลังจบสงครามพ่อมดครั้งที่2เมื่อรอนแต่งงานกับเฮอร์ไมโอนี่ที่เป็นมักเกิลบอนตระกูลวีสลีย์จึงไม่หลงเหลือสายเลือดบริสุทธิ์อีกต่อไปครับ Dad loves muggles. Thinks they're fascinating. Well now. And who are you? 28. ตระกูลแย็กซ์ลีย์สายเลือดบริสุทธิ์เก่าแก่และมีชื่อเสียงนับตั้งแต่ปี1920สมาชิกที่โดดเด่นในตระกูลนี้ก็คือผู้เสพความตายคอบานแย็กซ์ลีย์จริงๆตระกูลพอตเตอร์เคยถูกจัดอยู่ในรายชื่อ28สกุลศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับแต่เพราะเฮนรี่พอตเตอร์ต้นตระกูลของแฮร์รี่ซึ่งเคยทำงานในศาลสูงวิเซนกามอตเขาได้ออกมาต่อต้านรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ในสมัยนั้นอย่างเปิดเผยถึงการกระทำที่สั่งห้ามไม่ให้ชุมชนผู้วิเศษคอยช่วยเหลือมักเกิลและเพิกเฉยต่อสงครามโลกครั้งที่1 นั่นจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตระกูลพอตเตอร์ที่สนับสนุนมักเกิลอย่างออกหน้าออกตาถูกตัดออกจาก28สกุลศักดิ์สิทธิ์แต่ท้ายที่สุดครับการมีอยู่ของรายชื่อ28สกุลศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับตระกูลพอตเตอร์เลยด้วยซ้ำและณปัจจุบันรายชื่อ28สกุลศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ถูกหยิบเอามาพูดถึงหรือกลายเป็นสิ่งสำคัญในโลกของผู้วิเศษอีกต่อไปแล้วหลังยุคของโวลเดอมอร์ผู้คลั่งเลือดบริสุทธิ์นั้นล่มสลายลง Half Bloodหรือที่เรียกว่าเลือดผสมคือพ่อมดแม่มดที่มีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายคนใดคนหนึ่งในตระกูลเป็นพวกไม่มีเวทมนต์มักเกิลหรือมักเกิลบอนในช่วงปี1990ถือว่าเป็นศตวรรษของชุมชนพ่อมดแม่มดเลือดผสมช่วงเวลาดังกล่าวพูดได้เลยว่าเป็นยุคล่มสลายของผู้วิเศษสายเลือดบริสุทธิ์พวกเขาจะต้องแต่งงานกันเองในตระกูลเพื่อรักษาสถานะเลือดบริสุทธิ์แต่ก็มีหลายครอบครัวที่ละทิ้งความเชื่อเรื่องสายเลือดและหันมาแต่งงานกับเลือดผสมมักเกิลและมักเกิลบอนเพื่อรักษาเชื้อสายและวงตระกูลไม่ให้สูญพันธุ์ไปสายเลือดผสมจึงกลายเป็นประชากรผู้วิเศษส่วนมากจนมาถึงปัจจุบันครับพ่อมดแม่มดเดี๋ยวนี้ก็เป็นเลือดผสมกันทั้งนั้นถ้าไม่แต่งงานกับพวกมักเกิลป่านนี้พวกเราคงสูญพันธุ์ไปแล้วรอนวีสลีย์ห้องแห่งความลับบทที่7เลือดสีโคลนและเสียงกระซิบอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์อย่างเช่นตระกูลมาลฟอยมักจะปฏิบัติกับมักเกิลบอนหรือที่พวกเขาเรียกว่าเลือดสีโคลนไม่ต่างอะไรกับสัตว์ครึ่งสายพันธุ์แต่สำหรับเลือดผสมพวกเขาจะถูกยอมรับมากกว่าเลือดสีโคลนแต่ในสายตาของพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์พวกเลือดผสมก็ยังคงเป็นพลเมืองผู้ด้อยค่ากว่าอยู่ดีครับยกตัวอย่างเช่นภาพเหมือนของวอร์เบก้าแบล็กแม่ของซีเลสแบล็กในบ้านเลขที่12กลิมเมอร์เพลสเธอมักจะกรีดร้องสาปแช่งพวกเลือดผสมอยู่บ่อยครั้งยิ่งโดยเฉพาะตอนที่ซีเลียสยกให้บ้านเลขที่12 Glimmer Place กลายเป็นศูนย์บัญชาการภาคีนกฟีนิกซ์ซึ่งแน่นอนว่าภาคีนั้นเต็มไปด้วยพ่อมดแม่มดเลือดผสมแทบจะทั้งนั้นเมื่อไหร่ที่พวกเขาเดินผ่านภาพเหมือนของวอลเบอร์กาแบล็กเธอก็จะกรีดร้องสาปแช่งและสบประมาทผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างไม่อ้อมค้อมซึ่งชี้ให้เห็นถึงความคลั่งไคล้สายเลือดบริสุทธิ์ของเธอและวงตระกูลรอยเปื้อนอัปยศพวกครึ่งพันโสมมคนทรยศต่อเลือดลูกหลานโสมมวอลเบอร์กาแบล็ก
ภาคีนกฟีนิกซ์บทที่6ตระกูลแบล็กที่สูงส่งและเก่าแก่ที่สุด Of course, master. Creature lives to serve the noble house of Black. Bellatrix Lestrange ที่เป็นพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์ก็เคยดูถูกแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เขาเป็นพวกเลือดผสมรวมถึงดูถูกเซวอลัสสเนปที่อาศัยอยู่ที่สุดตรอกช่างปั่นฝ้ายถิ่นของมักเกิลเธอใช้คำดูถูกว่ากองขยะของพวกมักเกิล You filthy of blood It's not right, it's just a curious land, aren't you? แต่ถึงอย่างนั้นครับเลือดผสมบางคนก็ยังคงมีอคติกับมักเกิลถึงแม้ต้นตระกูลของพวกเขาจะมีมักเกิลเป็นบรรพบุรุษก็ตามตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือทอมริดเดิลหรือลอร์ดโวลเดอมอร์ที่เป็นเลือดผสมเพราะพ่อของเขานั้นเป็นมักเกิลหนุ่มรูปงามที่ทอดทิ้งแม่ของเขาไปซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนวนสำคัญที่ทำให้โวลเดอมอร์ปฏิบัติต่อมักเกิลและมักเกิลบอนเยี่ยงทาสและพยายามปกปิดสถานะเลือดผสมของตัวเองยกตนเหนือทุกสรรพสิ่งจนกลายเป็นจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ที่คนในโลกพ่อมดแม่มดพากันหวาดผวาและเมื่อกระทรวงเวทมนต์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของโวลเดอมอร์ในปี1997มักเกิลบอนก็เลยถูกข่มเหงอย่างเปิดเผยแต่ถึงอย่างนั้นครับพวกเลือดผสมก็ยังคงได้รับการยอมรับในฮอกวอตส์และในกระทรวงเวทมนต์แต่ก็ยังถือว่าเป็นชนชั้นที่2รองจากเลือดบริสุทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอย่างเต็มที่ต่อไปนี้คือ10พ่อมดแม่มดเลือดผสมที่โดดเด่นในโลกเวทมนต์ครับ10ซีบิลทิโรนีศาสตราจารย์ทิโรนีอาจารย์สอนวิชาพยากรณ์ศาสตร์ที่ฮอกวอตส์เมื่อตามสืบดูต้นตระกูลของเธอเราจะพบว่าพ่อของเธอมิสเตอร์ทิโรนีเป็นพ่อมดที่มีสถานะทางเลือดไม่แน่ชัดส่วนแม่มิสซิสทิโรนีนั้นเป็นมักเกิลครับศาสตราจารย์ทิโรนีจึงมีสถานะเป็นแม่มดเลือดผสมและด้วยเหตุนี้ครับเธอมักจะถูกโดโลเรสอัมบริดข่มเหงและเกือบจะถูกไล่ออกจากฮอกวอตส์ฮอกวอตส์ is my home I can't do this 9 กิลเดอร์รอย ร็อกฮาร์ดพ่อมดจอมลวงโลกที่มีรอยยิ้มพิมพ์ใจปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในภาคห้องแห่งความลับพ่อของเขามิสเตอร์ร็อกฮาร์ดเป็นพ่อมดที่มีสถานะทางเลือดไม่แน่ชัดส่วนแม่ของเขามิสซิสร็อกฮาร์ดเป็นมักเกิลครับสถานะทางเลือดของกิลเดอร์รอยร็อกฮาร์ดจึงเป็นพ่อมดเลือดผสมครับปัจจุบันเขายังคงรักษาโรคความจำเสื่อมอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์มังโกระหว่างที่เขารักษาตัวอยู่ที่นั่นเขาได้เขียนหนังสือเล่มใหม่และออกวางจำหน่ายในชื่อว่า Who Am Iฉันคือใคร 8. โดโลเลสอัมบริดปลัดกระทรวงอาวุโสขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์และเจ้าพนักงานสอบสวนใหญ่ประจำฮอกวอตส์หรือที่พวกแฮร์รี่เรียกเธอว่าใหญ่คังคกแก่น่าเกลียดหนึ่งในตัวละครที่ผู้อ่านและคนดูเกลียดมากที่สุดพ่อของเธออ้อฟอร์ดอัมบริดเป็นพ่อมดที่ทำงานอยู่ในกระทรวงเวทมนต์แต่เป็นคนที่ไม่ได้ทะเยอทะยานเหมือนลูกสาวส่วนแม่เอลเลนแคล็กเนลเป็นมักเกิลที่ไม่เคยมีความสุขในชีวิตแถมโดโลเลสยังมีน้องชายที่เป็นสควิปอีกด้วยโดยสรุปแล้วโดโลเลสอัมบริดจึงเป็นแม่มดเลือดผสมที่พยายามปกปิดสถานะเลือดของตัวเองมาโดยตลอดด้วยความที่เธอรังเกียจครอบครัวตัวเองรังเกียจน้องชายรังเกียจแม่มักเกิลผลก็คือบ้านแตกครับแม่แยกทางกับพ่อเธอหอบลูกชายสควิปไปใช้ชีวิตในโลกของมาร์เกิลส่วนโดโลเรสอัมบริดทะเยอทะยานอยู่ในโลกของผู้วิเศษ Things at Hogwarts are far worse than I feared. Cornelius will want to take immediate action. 7. นิมฟาโดลาทองส์มือปราบมารฝีมือดีของกระทรวงเวทมนต์และเป็นหนึ่งในสมาชิกภาคีนกฟีนิกซ์แม่ของเธอแอนโดรเมดาแบล็กเป็นลูกสาวคนกลางของตระกูลแบล็กเธอมีพี่สาวคือเบลลทิกเลสแตรงและมีน้องสาวนาซิซ่ามัลฟอยภายหลังแอนโดรเมดาแต่งงานกับเท็ดทองส์พ่อมดที่เป็นมักเกิลบอนแอนโดรเมดาจึงถูกตัดขาดออกจากตระกูลแบล็กนิมฟาโดลาทองส์ลูกสาวของเธอจึงมีสถานะทางเลือดเป็นแม่มดเลือดผสมแถมเธอยังเป็นเมตามอฟเมกัสแม่มดที่สามารถเปลี่ยนลักษณะร่างกายได้อีกด้วย 6. รีมัสลูปินศาสตราจารย์ลูปินอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่ฮอกวอตส์ในปี1993จนถึงปี1994หนึ่งในสมาชิกภาคีนกฟีนิกซ์สามีของนิมฟาโดลาทองส์พ่อของเขาไลออลลูปินเป็นพ่อมดที่มีสถานะทางเลือดไม่แน่ชัด
ส่วนแม่ของเขาโฮปลูปินเป็นมักเกิลที่สวยงามภายหลังทั้งคู่ได้ให้กำเนิดลูกชายเพียงคนเดียวก็คือรีมัสลูปินสถานะทางเลือดของเขาจึงเป็นพ่อมดเลือดผสมต่อมารีมัสถูกมนุษย์หมาป่าเฟนเรียเกรแบ็กทำร้ายเป็นผลมาจากการแก้แค้นครับรีมัสก็เลยติดเชื้อเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตที่ต้องเป็นมนุษย์หมาป่าตั้งแต่ยังเด็ก 5. มิเนวาแมคโกนาเกลศาสตราจารย์แมคโกนาเกลอาจารย์สอนวิชาแปลงร่างและอาจารย์ประจำบ้านกริฟฟินดอร์ผู้เข้มงวดและยึดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแม่ของเธออิโซเบลแมคโกนาเกลเป็นแม่มดชาวสกอตติชเธอแต่งงานกับโรเบิร์ตแมคโกนาเกลซีเนียร์เขาเป็นมักเกิลครับและมีตำแหน่งใหญ่โตในโลกของมักเกิลเป็นรัฐมนตรีของประเทศสกอตแลนด์ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน3คนพี่คนโตคือมิเนวาแมคโกนาเกลเธอจึงมีสถานะทางเลือดเป็นแม่มดเลือดผสมมิเนวามีน้องชายอีก2คนคือมัลคอมแมคโกนาเกลและโรเบิร์ตแมคโกนาเกลจูเนียร์ทั้งคู่เป็นพ่อมดเลือดผสม The House of Godric Gryffindor has commanded the respect of the wizard world for nearly 10 centuries 4. Tom Marvolo Riddleเรารู้จักในชื่อลอร์ดโวลเดอมอร์หรือคนที่คุณก็รู้ว่าใครเขาคือจอมมารผู้คลั่งเลือดบริสุทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความหวาดผวาไปทั่วโลกของผู้วิเศษและเป็นหนึ่งในพ่อมดฝ่ายมืดที่ทรงพลังและอันตรายมากที่สุดตลอดกาลแม่ของเขาคือแม่มดเลือดบริสุทธิ์เมโลเพกอนเธอได้หลงรักมักเกิลหนุ่มรูปงามนามว่าทอมริดเดิลเธอตัดสินใจใช้ยาเสน่ห์กับเขาและได้ให้กำเนิดลูกชายทอมมาวาโรริดเดิลสถานะทางเลือดของโวลเดอมอร์จึงเป็นพ่อมดเลือดผสมครับและอย่างที่รู้กันครับเขาเกลียดพ่อมักเกิลที่ทิ้งแม่ของเขาไปและปล่อยให้เธอตายอย่างเดียวดายทอมริดเดิลในวัยเพียง16ปีเดินทางมาที่หมู่บ้านลิตเติ้ลแฮงเกอร์ตันและลงมือสังหารพ่อกับปู่ย่าของเขาอย่างเลือดเย็นเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับแม่ของเขา 3. แฮร์รี่พอตเตอร์เด็กชายผู้รอดหนึ่งในพ่อมดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนนึงในยุคปัจจุบันผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยรอดจากคำสาปอวดาเคดาฟราของลอร์ดโวลเดอมอร์และในสงครามพ่อมดครั้งที่2เขาได้สยบพ่อมดฝ่ายมืดผู้ยิ่งใหญ่พ่อของแฮร์รี่คือเจมส์พอตเตอร์พ่อมดเลือดบริสุทธิ์ที่เก่งกาจรอบด้านทั้งการต่อสู้คาถาและกีฬาเขาได้แต่งงานกับลิลลี่เอเวนแม่มดสาวที่มีสถานะเป็นมักเกิลบอนทั้งคู่เป็นคู่รักที่มีชื่อเสียงในสังคมผู้วิเศษและยังเป็นสมาชิกภาคีนกฟีนิกซ์รุ่นออริจินัลอีกด้วยต่อมาทั้งสองคนได้ให้กำเนิดลูกชายเพียงคนเดียวนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์สถานะทางเลือดของแฮร์รี่จึงเป็นพ่อมดเลือดผสมครับ 2. เซเวอรัสสเนปพ่อมดผู้มากความสามารถและมีบทบาทในโลกผู้วิเศษที่หลากหลายทั้งอาจารย์สอนวิชาปรุงยาที่ฮอกวอตส์อาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดอาจารย์ประจำบ้านสลิธีรินอาจารย์ใหญ่ฮอกวอตส์สมาชิกภาคีนกฟีนิกซ์และผู้เสพความตายเซเวอรัสสเนปเป็นลูกชายคนเดียวของไอรีนสเนปแม่มดเลือดบริสุทธิ์และโทเบียสสเนปพ่อของเขาซึ่งเป็นมาร์เกิลสถานะทางเลือดของสเนปจึงเป็นพ่อมดเลือดผสมครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ที่สุดตรอกช่างปั่นฝ้ายถิ่นคนจนแต่ก็เป็นย่านที่อยู่ใกล้กับครอบครัวเอเวนนั่นก็เลยทำให้สเนปได้เจอกับลิลลี่เอเวนและตกหลุมรักเธออย่างลึกซึ้งจนได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในเวลาต่อมาในช่วงที่เรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์สเนปก็ไม่ได้ปลื้มสถานะเลือดผสมของเขามากนักครับแต่เขาก็แอบตั้งฉายาให้กับตัวเองว่าเจ้าชายเลือดผสมและใช้ชื่อนี้อย่างลับๆน้อยคนนักที่จะรู้ในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่2สเนปได้เสี่ยงตายเพื่อเป็นสายลับให้กับดัมเบิลดอร์และกลายเป็นกุญแจสำคัญในการสยบจอมมาร Yes I'm the Half-Blood Prince 1. อัลบัสดัมเบิลดอร์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลประธานสมาพันธ์พ่อมดแม่มดนานาชาติเหรียญตาเมรินชั้น1ขององค์การสันนิบาตต่อต้านอำนาจมืดอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ผู้ที่เคยสยบวายร้ายเกลเลิร์ดกรีเนนวอลและเป็นเพียงคนเดียวที่ลอร์ดโวลเดอมอร์กลัวพ่อของเขาเพอร์ซิวัลดัมเบิลดอร์พ่อมดที่มีสถานะทางเลือดไม่แน่ชัดครับส่วนแม่ของเขาคือเคนดราดัมเบิลดอร์เธอเป็นแม่มดมักเกิลบอนสถานะทางเลือดของอัลบัสดัมเบิลดอร์จึงเป็นพ่อมดเลือดผสมครับอัลบัสเป็นพี่คนโตของบ้านเขามีน้องชายคืออาร์เบอร์ฟอร์ดดัมเบิลดอร์สถานะเลือดผสม
จ้าของร้านหัวหมูในหมู่บ้านฮอกมิดและน้องสาวอาริอาน่าดัมเบิลดอร์สถานะเลือดผสมเช่นกันเธอตายก่อนวัยอันควรท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างอัลบัสอาเบอร์ฟอร์ดและกรีนเดนวาลด์ในสงครามพ่อมดครั้งที่2อัลบัสดัมเบิลดอร์ยอมตายเพื่อรักษาสถานะสายลับของสเนปไว้ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการอันแยบยลในการสยบจอมมาร In our times I forget how much you've grown At times I still see the small boy from the cupboard สิ่งที่น่าสนใจในโลกเวทมนต์ก็คือหลายคนมักจะคิดว่าพ่อมดแม่มดที่มีสถานะเลือดบริสุทธิ์จะมีพลังเวทมนต์มากกว่าสถานะอื่นแต่ทว่ากันจริงๆแล้วก็พ่อมดแม่มดที่ทรงพลังและเชี่ยวชาญคาถามากที่สุดคือพ่อมดแม่มดที่เป็นเลือดผสมทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นอัลบัสดัมเบิลดอร์ทอมริดเดิลเซเวอรัสสเนปมินาวามักกอนาเกลและแฮร์รี่พอตเตอร์จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของโลกเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือเพื่อนรักทั้ง3คนอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์และรอนวีสลีย์ทั้ง3คนมีสายเลือด3ประเภทด้วยกันแฮร์รี่เป็นเลือดผสมรอนเป็นเลือดบริสุทธิ์เฮอร์ไมโอนี่เป็นมักเกิลบอลมันเป็นความจงใจของผู้แต่ง J.K. Rowling ที่ต้องการจะสื่อถึงความเท่าเทียมกันของสายเลือดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนและชนชั้นไหนก็ตามครับมักเกิลบอลคือพ่อมดแม่มดที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นมักเกิลโดยกำเนิดส่วนคำว่ามัดบรัดหรือเลือดสีโคลนเป็นคำหยาบคายที่พวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้เรียกพวกที่เกิดจากมักเกิลซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นต่ำต้อยด้อยค่าและน่ารังเกียจสำหรับพวกเขาแต่สิ่งหนึ่งที่พวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์ปฏิเสธไม่ได้ก็คือความสามารถทางด้านเวทมนต์ของมักเกิลบอลที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่มักเกิลเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามครับมักเกิลบอลหลายคนถูกบันทึกไว้ว่าเป็นพ่อมดแม่มดที่เก่งกาจปราดเปรื่องมากที่สุดในช่วงเวลาและยุคสมัยของพวกเขายกตัวอย่างเช่นลิลลี่เอเวนและเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์และนับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1990สัดส่วนประชากรมักเกิลบอลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มากเท่ากับเลือดผสมในขณะที่ตระกูลเลือดบริสุทธิ์นั้นลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดต้นกำเนิดมักเกิลบอลมักเกิลบอลสืบทอดความสามารถทางด้านเวทมนต์มาจากบรรพบุรุษที่ห่างไกลพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากสควิปที่แต่งงานกับมักเกิลครับความสามารถทางด้านเวทมนต์ที่ควรจะเป็นมรดกตกทอดนั้นได้สูญหายไปทันทีแต่เวทมนต์จะปรากฏขึ้นใหม่อย่างไม่คาดคิดอีกหลายชั่วอายุคนต่อมาบางก็ว่าเป็นร้อยปีบางก็ว่าเป็นพันปีกว่าเวทมนต์จะปรากฏให้เห็นและเนื่องจากเวทมนต์นั้นถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมพี่น้องบางครอบครัวที่เกิดจากมักเกิลก็มีโอกาสได้รับพรสวรรค์นี้อย่างไม่คาดคิดอย่างเช่น2พี่น้องคอลลินและเดนนิสคลิฟวีอย่างไรก็ตามครับกรณีแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเหมือนที่เกิดกับครอบครัวเอเวนที่เพทโทเนียไม่มีเวทมนต์แต่น้องสาวของเธอลิลลี่กลับมีเวทมนต์เพียงคนเดียว oh, My mother and father were so proud the day she got her letter เมื่อพ่อมดแม่มดที่เกิดจากมักเกิลอายุครบ11ปีในชุมชนผู้วิเศษของอังกฤษจดหมายตอบรับการเข้าเรียนของฮอกวอตส์จะถูกนำมาส่งโดยเจ้าหน้าที่ที่มาจากโรงเรียนโดยตรงแทนที่จะส่งโดยไปรษณีย์นกฮูกซึ่งเป็นระบบไปรษณีย์ตามปกติของพ่อมดแม่มดและที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของพวกเขาอย่างกระทันหันและอธิบายให้พวกเขาเข้าใจเกี่ยวกับสังคมผู้วิเศษที่ถูกปกปิดไว้แถมพวกเจ้าหน้าที่จะคอยช่วยเหลือพ่อแม่ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนพ่อมดแม่มดดูแลทุกเรื่องจนไปถึงเรื่องของการซื้ออุปกรณ์การเรียนเธอเป็นพวกลูกมักเกิลเพราะฉะนั้นอาจมีคนจากโรงเรียนมาอธิบายให้พ่อแม่เธอเข้าใจก็ได้สเนปพูดแล้วเป็นลูกมักเกิลนี่มีผลเสียไหมลิลลี่ถามสเนปลังเลดวงตาสีดำดูกระตือรือร้นอยู่ในแสงสลัวสีเขียวเขากวาดตามองไปทั่วใบหน้าขาวเผือดและผมสีแดงเข้มไม่หรอกไม่มีผลเสียหรอกสเนปตอบเครื่องรางยมทูตบทที่33เรื่องเล่าของเจ้าชายเลือดสีโคลนความเชื่อและอคติที่มีต่อมักเกิลบอลนั้นเกิดขึ้นมาหลายศตวรรษครับพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์จะดูหมิ่นเย้ยหยันและเหยียดหยามชนชั้นมักเกิลบอลโดยเรียกพวกเขาว่ามัดบรัดหรือเลือดสีโคลนซึ่งถือว่าเป็นคำหยาบคายที่บ่งบอกว่าพวกมักเกิลบอลนั้นเป็นคนสกปรกและไม่บริสุทธิ์ความเชื่อพวกนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาพวกเขาจะสนุกปากทุกครั้งที่เอ่ยคำว่าเลือดสีโคลนออกมา
พวกเลือดบริสุทธิ์หลายคนเชื่อว่าเลือดสีโคลนไม่คู่ควรกับเวทมนต์และไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในโลกของผู้วิเศษในยุคที่มักเกิลบอนถูกข่มเหงอย่างหนักหนังสือพิมพ์พ่อมด Daily Prophet เคยระบุว่าพวกที่เกิดจากมักเกิลนั้นได้รับเวทมนต์มาอย่างไม่ถูกต้องพวกเขาหาว่าเลือดสีโคลนขโมยความสามารถนี้มาจากพ่อมดแม่มดส่วนผู้ที่ไม่มีความเชื่อและอคติเหล่านี้อย่างเช่นครอบครัววิสลีย์พวกเขาจะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกทรยศต่อสายเลือดรอนเคยบอกว่าความเชื่อและอคติพวกนี้ล้าหลังเลือดผสมคือพ่อมดแม่มดยุคใหม่ที่จะนำพาชุมชนผู้วิเศษก้าวหน้าและถ้ามักเกิลบอนถูกขับไล่ออกจากโลกเวทมนต์จริงพ่อมดแม่มดคงสูญพันธุ์ไปนานแล้วเลือดสีโคลนและฮอกวอตส์ซาลาซาร์สลิธีรินหนึ่งในสี่ผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์เขามีความเชื่อว่าเลือดบริสุทธิ์เท่านั้นที่สมควรได้รับการศึกษาความคิดนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติในยุคสมัยของเขาพ่อมดแม่มดส่วนใหญ่ในยุคนั้นไม่เพียงแต่ยอมรับพวกที่เกิดจากมาร์เกิลเท่านั้นแต่ยังถือว่าพวกเขามีพรสวรรค์เป็นพิเศษและเรียกพวกมาร์เกิลบอนด้วยคำเรียกที่แสนรักใคร่ว่าแม็กบ็อบส์ซึ่งมีความหมายว่าเวทมนต์ที่ผุดขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเกิดความแตกแยกระหว่าง4ผู้ก่อตั้งซาลาซาร์สลิธีรินจึงทิ้งโรงเรียนไปแต่ก่อนที่เขาจะจากไปเขาได้สร้างห้องแห่งความลับไว้และรอคอยทายาทที่แท้จริงของเขาเพื่อเปิดประตูห้องแห่งความลับและปลดปล่อยงูยักษ์บาซิลิสสังหารพวกที่เขาคิดว่าไม่คู่ควรกับโรงเรียนโดยเฉพาะพวกที่เกิดจากมาร์เกิล In Slytherin's view were unworthy to study magicMuggleborns. โดยนับตั้งแต่สลิธีรินทิ้งโรงเรียนไปห้องแห่งความลับได้ถูกเปิด2ครั้งด้วยกันครับครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1943โดยทอมมาวโรริดเดิลเหยื่อรายแรกของบาซิลิสที่เรารู้จักกันดีก็คือเมอร์ทอนจอมค่ำครวนหลังจากนั้นอีกหลายสิบปีในปี1992ห้องแห่งความลับถูกเปิดออกอีกครั้งโดยจินนี่วิสลีย์ที่อยู่ภายใต้อำนาจบันทึกของทอมริดเดิลแต่ครั้งนี้การทำลายลูกมาร์เกิลของบาซิลิสไม่ได้สร้างความเสียหายจนถึงแก่ชีวิตเหยื่อทุกคนถูกสาปให้แข็งเป็นหินเพราะพวกเขาไม่ได้จ้องตาของมันโดยตรง What can this mean, Albus? ในช่วงที่โวลเดอมอร์ยึดอำนาจมาจากกระทรวงเวทมนต์เด็กๆที่มีอายุครบ11ปีและกำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์จะต้องแสดงสถานภาพทางเลือดเพื่อพิสูจน์ให้กระทรวงเชื่อว่าตัวเองเป็นลูกหลานของผู้วิเศษถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนแฮร์รี่รู้สึกทั้งโกรธและสะอิดสะเอียนเด็กอายุ11ปีที่ตื่นเต้นทั้งหลายคงกำลังง่วนดูตั้งตำราคาถาที่เพิ่งซื้อมาใหม่โดยไม่รู้ตัวเลยว่าอาจจะไม่มีวันได้เห็นฮอกวอตส์หรือบางทีอาจจะไม่ได้เห็นครอบครัวตัวเองอีกแล้วด้วยเครื่องรางยมทูตบทที่11สินบนเลือดสีโคลนและกระทรวงเวทมนต์ในปี1997กระทรวงเวทมนต์ถูกควบคุมโดยโวลเดอมอร์มาร์เกิลบอนทุกคนจะต้องลงทะเบียนกับคณะกรรมการลงทะเบียนผู้ที่เกิดจากมาร์เกิลโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองได้อ้างว่ามาร์เกิลบอนนั้นคือบุคคลที่ขโมยเวทมนต์มาจากพ่อมดแม่มดตัวจริงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยที่ดำเนินการโดยก้องปริศนากระทรวงเวทมนต์กำลังดำเนินการสำรวจพวกที่เรียกตนเองว่าลูกมาร์เกิลเพื่อทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดพวกนี้จึงได้ครอบครองความลับแห่งอำนาจเวทมนต์การวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ของกองปริศนาได้เปิดเผยว่าเวทมนต์นั้นสามารถสืบทอดกันได้ก็ต่อเมื่อผู้วิเศษสืบพันธุ์ดังนั้นหากลูกมาร์เกิลคนใดไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบรรพบุรุษมีอำนาจวิเศษก็เป็นไปได้มากว่าอาจได้อำนาจวิเศษมาจากการลักขโมยหรือใช้กำลังบังคับเอามากระทรวงมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะถอนรากถอนโคนพวกแย่งชิงอำนาจเวทมนต์เหล่านี้และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงได้ออกบัตรเชิญผู้ที่เกิดจากมาร์เกิลทุกคนให้มาแสดงตนและรับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการลงทะเบียนผู้ที่เกิดจากมาร์เกิลซึ่งได้แต่งตั้งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ Daily Prophet เครื่องรางยมทูตบทที่11สินบนคณะกรรมการจะลงโทษทุกคนที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขานั้นมีมรดกทางเวทมนต์และจะส่งตัวไปยังอัซคาบันครับใครก็ตามที่ต่อต้านร้ายสุดคือการได้รับจุมพิษโดยผู้คุมวิญญาณเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มาร์เกิลบอนที่ไม่ยอมลงทะเบียนต้องหลบหนีและกระจัดกระจายไปทั่วอังกฤษ
พวกเขาจะถูกตามล่าโดยสเนตเชอร์หรือนักต้อนและถ้าหากจับตัวมาร์เกิลบอนได้พวกนักต้อนก็จะได้รับเงินรางวัลจากกระทรวงและท้ายที่สุดครับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดกับมาร์เกิลบอนได้จบลงหลังการพ่ายแพ้ของโวลเดอมอร์ในปี1998กระทรวงเวทมนต์ได้ถูกปฏิรูปภายใต้รัฐมนตรีคนใหม่คิงส์ลีย์ช็อคเคอร์โบซึ่งต่อมาเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำจัดกฎหมายที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกสายเลือดในฐานะรองหัวหน้ากองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์ต่อไปนี้ครับคือ10พ่อมดแม่มดที่เป็นมาร์เกิลบอนหรือเลือดสีโคลน 10. เดอะคลีสเวลพ่อมดมาร์เกิลบอนมากความสามารถหัวหน้าสำนักงานก็อบลินสัมพันธ์ของกระทรวงเวทมนต์ย้อนกลับไปตอนที่เรียนที่ฮอกวอตส์เดิร์กเป็นหนึ่งในนักเรียนคนโปรดของฮอลเลสสลักฮอร์นและอยู่ในสโมสรสลักอีกด้วยในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่2เดิร์กคลีสเวลพยายามปลอมแปลงเอกสารแผนผังวงตระกูลของเขาเพื่อยืนยันว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากผู้วิเศษแต่สุดท้ายก็โดนอัลเบิร์ตรันคอนล่วงรู้ความจริงครับหลังจากนั้นเดิร์กก็พยายามหลบหนีและเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับคณะกรรมการลงทะเบียนผู้ที่เกิดจากมาร์เกิลแต่ท้ายที่สุดครับเขาก็ถูกจับได้และถูกสังหารโดยพวกนักต้อน 9. แมรี่แคทเตอร์โมแม่มดมาร์เกิลบอนชาวอังกฤษเธออาศัยอยู่กับสามีพ่อมดเลือดผสมเรจินัลแคทเตอร์โมและลูกๆในช่วงที่โวลเดอมอร์ยึดอำนาจจากกระทรวงแมรี่ถูกจับกุมและถูกสอบสวนโดยโดโลเรสอัมบริดในห้องพิจารณาคดีของคณะกรรมการลงทะเบียนผู้ที่เกิดจากมาร์เกิลแมรี่ถูกกล่าวหาว่าขโมยไม้กายสิทธิ์มาจากพ่อมดแม่มดและถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยเธอจะถูกส่งตัวเข้าคุกอัซคาบันครับ Wands only choose witches and you are not a witch but I am Tell them Rich tell them what I am แต่ท้ายที่สุดเธอก็ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มแฮร์รี่ที่ปลอมตัวเข้ามาค้นหาล็อกเก็ตในกระทรวงหลังจบจากสงครามไม่มีใครรู้ว่าแมรี่สามีและลูกๆสามารถหลบหนีจากกระทรวงได้หรือเปล่าครับ 8. เท็ดทองส์พ่อมดมาร์เกิลบอนสามีของแอนโดรเมดาแบล็กพ่อของนิมฟาโดลาทองส์ในตอนที่เท็ดทองส์แต่งงานกับแอนโดรเมดาแม่มดเลือดบริสุทธิ์พวกเขาถูกเหยียดหยามจากครอบครัวตระกูลแบล็กสุดท้ายพวกเขาก็แยกตัวออกมาครับในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่2เท็ดทองส์ต้องหลบหนีจากกระทรวงเขาได้รวมกลุ่มกับเดอะเคสเวลดีนโทมัสกริปฮุกและกอร์นุกพวกเขาหลบหนีไปอยู่ตามชนบทต่างๆแต่ท้ายที่สุดครับเท็ดทองส์ก็ถูกสังหารโดยพวกนักต้อนขอใช้เวลารายงานข่าวมรณกรรมที่เครือข่ายข่าววิทยุผู้วิเศษกับ Daily Prophet ไม่เห็นว่าสำคัญพอที่จะพูดสักประเดี๋ยวนะครับเราเสียใจมากที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าเท็ดทองส์และเดอะเคสเวลถูกฆ่าตายแล้วลีจอร์แดนจับตาพอตเตอร์เครื่องรางยมทูตบทที่22เครื่องรางยมทูต 7. จัสตินฟินช์เฟชลีพ่อมดมาร์เกิลบอนเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ปีเดียวกับแฮร์รี่ถูกคัดสรรให้ไปอยู่บ้านฮาฟเฟอร์พัฟเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกกองทัพดัมเบิลดอร์และเป็นเพื่อนสนิทของเออร์นี่มักมิลลันและแฮนนาอัพบอตในชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัวที่จัดขึ้นโดยกิลด์รอยร็อกฮาร์ดจัสตินเข้าใจผิดว่าแฮร์รี่พูดภาษาพาเซลและสั่งให้งูทำร้ายเขาหลังจากที่เขาเผลอบอกกับแฮร์รี่ว่าเขาเป็นลูกมาร์เกิลนอกจากนั้นจัสตินยังเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกทำร้ายโดยงูยักษ์บาซิลิสในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่2จัสตินไม่ได้กลับมาเรียนที่ฮอกวอตส์ครับเพราะเขาต้องหลบหนีจากพวกนักต้อนและเป็นไปได้ว่าในช่วงท้ายของสงครามจัสตินได้เข้าร่วมต่อสู้ในฐานะกองทัพดัมเบิลดอร์และรอดจากสงครามมาได้ 6. คอลินคลีวีพ่อมดมาร์เกิลบอนเขามีน้องชายที่เป็นมาร์เกิลบอนเช่นกันนั่นก็คือเดนนิสคลิฟวี่คอลินเป็นแฟนตัวยงของแฮร์รี่ทั้งโรงเรียนรู้จักเขาในฐานะตากล้องประจำฮอกวอตส์ที่คอยตามถ่ายรูปแฮร์รี่และคนอื่นในโรงเรียนไปทั่ว Hi Harry I'm Colin Creevy I'm in Gryffindor too Hi Colin nice to meet you คอลินถูกคัดสรรให้เข้าไปอยู่ในบ้านกริฟฟินดอร์ในปีที่2เขากลายเป็นหนึ่งในเหยื่อของงูยักษ์บาซิลิสในปีที่4เขาได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกกองทัพดัมเบิลดอร์และในปีที่6คอลินไม่ได้กลับมาที่ฮอกวอตส์เพราะเขาเป็นมาร์เกิลบอนซึ่งในตอนนั้นฮอกวอตส์อยู่ภายใต้การควบคุมของโวลเดอมอร์ในปี1998ช่วงสงครามฮอกวอตส์คอลินแอบเข้าไปในห้องต้องประสงค์เพื่อเข้าร่วมต่อสู้กับกองทัพดัมเบิลดอร์ท้ายที่สุดครับ
ขาถูกสังหารโดยผู้เสพความตาย 5. เดนนิสคลิฟวี่น้องชายของคอลินคลิฟวี่เขาเป็นมักเกิลบอลเหมือนกับพี่ชายครับซึ่งถือว่าหาได้น้อยมากที่พี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่มักเกิลจะมีเวทมนต์ทั้งสองคนเดนนิสเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์และถูกคัดสรรให้ไปอยู่บ้านกริฟฟินดอร์เหมือนกับพี่ชายในปีที่2เดนนิสเข้าร่วมกลุ่มกองทัพดัมเบิลดอร์ต่อมาในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่2เดนนิสคอลินและพ่อแม่พวกเขาต้องหลบหนีจากพวกนักต้อนแต่เมื่อเนวิลเรียกกองทัพดัมเบิลดอร์รวมตัวเพื่อการต่อสู้คอลินพี่ชายของเขาเข้าร่วมต่อสู้ด้วยถึงแม้อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ก็ตามส่วนเดนนิสคาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่กับพ่อแม่โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าคอลินได้จบชีวิตลงในสงคราม 4. เคนดราดัมเบิลดอร์แม่มดมักเกิลบอลภรรยาของเพอร์ซิวัลดัมเบิลดอร์เธอยังเป็นแม่ของอัลบัสอาร์เบอร์ฟอร์ดและอาริอาน่าดัมเบิลดอร์ย้อนกลับไปในตอนที่อาริอาน่าลูกสาวของเธออายุ14ปีเธอสูญเสียการควบคุมเวทมนต์ของเธอจนทำให้เกิดการระเบิดเหตุการณ์ครั้งนั้นได้คร่าชีวิตเคนดราและหลังจากการตายของเธออัลบัสดัมเบิลดอร์ต้องทิ้งการเดินทางรอบโลกเพื่อกลับมาดูแลน้องชายและน้องสาวที่หมู่บ้านลิตเติ้ลแฮงเกอร์ตันแม่ของดัมเบิลดอร์เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆเป็นพวกที่เกิดจากมักเกิลแต่ฉันได้ยินว่าเธอแซงทำเป็นว่าไม่ใช่คุณยายมิวเรลพูดเธอไม่เคยเสแสร้งอะไรแบบนั้นเลยเคนดราเป็นผู้หญิงที่ดีเอลไฟอัตโดสตอบอย่างขมขื่นใจเครื่องรางยมทูตบทที่8งานแต่งงาน 3. เมอร์เทิลจอมคล่ำครวญแม่มดมักเกิลบอลที่เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ในช่วงปี1940จนถึงปี1943ในปี1943เธอถูกสังหารโดยงูยักษ์บาซิลิสตามคำสั่งของทอมริดเดิลทายาทสลิธีรินผู้เปิดห้องแห่งความลับเมื่อท่านจอมคร่ำครวญจึงถือว่าเป็นเหยื่อมักเกิลบอลรายแรกที่ทอมริดเดิลหรือลอร์ดโวลเดอมอร์ลงมือสังหารเพื่อสร้างเป็นฮอร์ครักซ์ชิ้นแรกนั่นก็คือบันทึกของทอมริดเดิลและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเธอจึงกลายเป็นผีที่คอยหลอกหลอนและคร่ำครวญอยู่ในห้องน้ำหญิงชั้น2แต่ในบางครั้งเธอก็โผล่ไปที่ห้องน้ำอื่นบ้างอย่างเช่นตอนที่เธอโผล่ไปที่ห้องน้ำพรีเฟกต์เธอได้ช่วยเหลือและได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับไข่ทองคำปริศนากับเซดริกและแฮร์รี่ในการประลองเวทไตรภาคี 2. ลิลลี่เอเวนแม่มดที่เกิดจากมักเกิลเธอเป็นลูกคนเล็กของนายและนางเอเวนลิลลี่มีพี่สาวที่เป็นมักเกิลนั่นก็คือเพทูเนียเอเวนหรือป้าเพทูเนียนั่นเองในวัยเด็กลิลลี่เรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาของตัวเองและได้พบกับเซเวอรัสสเนปเด็กชายที่อาศัยอยู่ที่สุดตรอกช่างปั่นฝ้ายเขาได้ให้คำแนะนำกับลิลลี่เกี่ยวกับโลกของผู้วิเศษและการเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ลิลลี่ถูกคัดสรรให้เข้าไปอยู่ในบ้านกริฟฟินดอร์เมื่อเธอได้พบกับเจมส์พอตเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่างลิลลี่กับสเนปก็เริ่มห่างเหินเกิดการแตกหักกันเมื่อสเนปถลำลึกเข้าไปสู่ศาสตร์มืดมากเกินไปแถมเขายังเคยเรียกลิลลี่ว่าเลือดสีโคลนโสโครกอีกด้วยฉันไม่ได้ตั้งใจจะเรียกเธอว่าเลือดสีโคลนมันแค่สเนปแก้ตัวมันแค่หลุดปากออกมาใช่ไหมสายไปแล้วล่ะฉันหาข้อแก้ตัวให้เธอมาเป็นปีๆแล้วเพื่อนๆของฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทำไมฉันถึงพูดกับเธอเธอกับเพื่อนผู้เสพความตายแสนรักแสนใคร่ทั้งหลายน่ะฉันไม่อยากหลอกตัวเองอีกแล้วเธอเลือกทางเดินของเธอฉันก็เลือกทางเดินของฉันลิลลี่ตอบเครื่องรางยมทูตบทที่33เรื่องเล่าของเจ้าชายในช่วงที่เรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์ลิลลี่เอเวนกลายเป็นนักเรียนมักเกิลบอลคนโปรดที่สุดตลอดการของฮอลเลสสลักฮอนเธออยู่ในสโมสรสลักและเป็นหนึ่งในสมาชิกภาคีนกฟีนิกซ์รุ่นแรกในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่1ลิลลี่แต่งงานกับเจมส์พอตเตอร์เธอได้ให้กำเนิดลูกชายแฮร์รี่พอตเตอร์และท้ายที่สุดครับลิลลี่ได้สละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องลูกชายของเธอจากโวลเดอมอร์ 1. เฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์สุดยอดแม่มดมักเกิลบอลที่โด่งดังที่สุดในโลกผู้วิเศษในยุคปัจจุบันเฮอร์ไมโอนี่เป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่มักเกิลนายและนางเกรนเจอร์ซึ่งทำอาชีพเป็นหมอฟันครับเมื่ออายุ11ปีเฮอร์ไมโอนี่ได้เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์เธอได้พบกับเพื่อนรักแฮร์รี่พอตเตอร์และรอนวีสลีย์ในช่วงที่เธอเรียนอยู่ที่นั่นเธอได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอเป็นนักเรียนที่มีความสามารถและมีพรสวรรค์เกือบแทบจะทุกวิชาที่เธอเรียนไม่มีใครในครอบครัวฉันที่มีเวทมนต์เลยมันถึงเป็นเรื่องประหลาดไงเมื่อฉันได้รับจดหมาย
แต่ฉันก็ดีใจมากนะคือฉันหมายถึงว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสอนเวทมนต์ที่ดีที่สุดฉันได้ยินมาอย่างนี้ฉันอ่านหนังสือเรียนล่วงหน้าจำได้ขึ้นใจหมดแล้วฉันหวังว่าคงพอนะอ้อฉันชื่อเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์และพวกเธอชื่ออะไรกันล่ะเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ศิลาอาถรรพ์บทที่6การเดินทางจากชานชาลาหมายเลข9เศษ3ส่วน4 I'm Hermione Granger and you are Ron Weasley Pleasure ในปีที่2ประเด็นของมักเกิลบอลหรือเลือดสีโคลนถูกหยิบยกเอามาพูดถึงกันอย่างหนักและเป็นครั้งแรกที่เดรโก มัลฟอยเรียกเฮอร์ไมโอนี่ว่าเลือดสีโคลน No one asked your opinion you filthy little mudblood เมื่อห้องแห่งความลับถูกเปิดออกเฮอร์ไมโอนี่จึงกลายเป็นหนึ่งในเหยื่อของบาซิลิสที่ถูกปล่อยออกมาทำร้ายพวกที่เกิดจากมักเกิลภายในโรงเรียนนอกจากนั้นเฮอร์ไมโอนี่ยังเป็นหัวหอกสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มกองทัพดัมเบิลดอร์และในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่2เฮอร์ไมโอนี่เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่เคียงข้างแฮร์รี่พอตเตอร์คอยช่วยเหลือเตือนสติและออกตามล่าฮอร์ครักซ์จนได้รับชัยชนะหลังสงครามเฮอร์ไมโอนี่แต่งงานกับรอนวีสลีย์มีลูกด้วยกัน2คนเธอเข้าไปทำงานในกระทรวงเวทมนต์ในแผนกกองออกระเบียบและควบคุมสัตว์วิเศษเธอใช้ความสามารถของเธอจนได้เป็นรองหัวหน้ากองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์ในยุคสมัยของรัฐมนตรีคิงส์ลีย์ช็อคเคอร์โบและปัจจุบันเธอขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์คนล่าสุดเธอได้ล้างกฎหมายการกดขี่สายเลือดและสนับสนุนเลือดบริสุทธิ์ออกจากโลกของผู้วิเศษ Sort of exciting isn't it breaking the rulesWho are you and what have you done with Hermione Granger? แอดขอแถมเกล็ดเล็กๆเกี่ยวกับดีนโทมัสเพื่อนร่วมบ้านของแฮร์รี่ที่หลายคนคิดว่าเขาเป็นลูกมาร์เกิลนะครับจริงๆแล้วในตอนแรกตัวของดีนโทมัสเองก็ยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำครับว่าเขาเป็นมาร์เกิลบอลหรือเลือดผสมเพราะพ่อของเขาที่เป็นพ่อมดนั้นทิ้งแม่ของเขาที่เป็นมาร์เกิลไปตั้งแต่ดีนยังเด็กแต่นั่นก็เป็นการกระทำเพื่อปกป้องลูกและภรรยาจากผู้เสพความตายซึ่งภายหลังในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่1พ่อแท้ๆของดีนได้ถูกสังหารเพราะเขาปฏิเสธการเข้าร่วมกลุ่มผู้เสพความตายและเมื่อเกิดสงครามพ่อมดครั้งที่2ดีนก็เลยจำเป็นที่จะต้องหลบหนีครับเพราะเขาไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าพ่อของเขานั้นเป็นพ่อมดหรือไม่ดีนหลบหนีพร้อมกับเท็ดทองส์เดอะคริสเวลกอนุกแล้วก็กริปฮุกซึ่งภายหลังเท็ดทองส์เดอะคริสเวลกับกอนุกถูกสังหารโดยพวกนักต้อนส่วนดีนโทมัสกับกริปฮุกรอดมาได้ครับและในช่วงท้ายของสงครามดีนได้ตอบรับการเรียกขานของกองทัพดัมเบิลดอร์และร่วมต่อสู้จนได้รับชัยชนะในที่สุดครับสควิปคืออะไรสควิปคือคนที่เกิดมาจากครอบครัวพ่อมดแม่มดแต่เขากลับไม่ได้สืบทอดอำนาจเวทมนต์มาจากพ่อแม่กลายเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่แทบจะใกล้เคียงกับมักเกิลซึ่งโดยปกติแล้วพ่อมดแม่มดเด็กจะแสดงพลังเวทมนต์ครั้งแรกตอนอายุ7ขวบถ้าถึงเวลานั้นพวกเขายังไม่ส่งสัญญาณให้พ่อแม่หรือคนในครอบครัวเห็นถึงความพิเศษก็เป็นอันชัดเจนว่าลูกของพวกเขานั้นเป็นสควิปและในสายตาของพ่อมดแม่มดโดยเฉพาะพวกเลือดบริสุทธิ์พวกเขาจะถูกรังเกียจและถูกมองว่าเป็นประชากรที่ด้อยค่าชนชั้นแทบจะล่างสุดของสายเลือดสควิปคืออะไรหรือแฮร์รี่ถามสควิปคือคนที่เกิดมาในครอบครัวพ่อมดแม่มดแต่ไม่มีอำนาจเวทมนต์เลยก็ตรงข้ามกับพ่อมดแม่มดที่เกิดในครอบครัวมักเกิลไงแต่สคริปต์นี้ค่อนข้างจะผิดปกติรอนตอบห้องแห่งความลับบทที่9ตัวหนังสือบนกำแพงนอกจากนั้นครับยังมีความเป็นไปได้ว่าหากสคริปต์แต่งงานกับมักเกิลนับจากนั้นอีก100ปีอีก1000ปีลูกหลานหลายชั่วอายุคนต่อมาของพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีเวทมนต์ได้คนคนนั้นจะเรียกว่ามักเกิลบอนความสามารถของสคริปต์จริงๆ จะบอกว่าความสามารถก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะสคริปต์ก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับมักเกิลเลยพวกเขาจะไม่สามารถฝึกฝนเวทมนต์ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนพวกเขาก็จะไม่สามารถมีเวทมนต์แต่สิ่งที่สคริปต์แตกต่างจากมักเกิลอย่างชัดเจนก็คือด้วยความที่พวกเขานั้นเกิดมาในครอบครัวผู้วิเศษพวกเขาจึงมีบทบาทและมีความรู้ในเรื่องของชุมชนผู้วิเศษพวกเขาจะสามารถมองเห็นสิ่งที่พ่อมดแม่มดปกปิดและซุกซ่อนไว้ไม่ให้มักเกิลมองเห็นอย่างเช่นสิ่งของวิเศษสัตว์วิเศษและอื่นๆยกตัวอย่างเช่นตอนที่แฮร์รี่กับดัดลี่ถูกผู้คุมวิญญาณโจมตีดัดลี่มองไม่เห็นผู้คุมวิญญาณนะครับแต่มิสซิสฟิกที่เป็นสคริปต์จะสามารถมองเห็นพวกมันนอกจากนั้น
สคริปต์มักจะสร้างความสัมพันธ์ทางเวทมนต์กับสัตว์โดยเฉพาะกับแมวอากัสฟิลช์กับมิสซิสฟิกต่างก็เลี้ยงแมวเหมือนกันครับมิสซิสฟิกบทบาทในชุมชนผู้วิเศษของสคริปต์ถึงแม้จะเกิดในครอบครัวผู้วิเศษแต่น้อยนักที่สคริปต์จะเลือกทำงานกับพ่อมดแม่มดครับส่วนมากพวกเขาจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับมาร์เกิลแทบทุกคนเข้าเรียนที่โรงเรียนของมาร์เกิลบางคนสมัครใจเลือกที่จะตัดตัวเองออกจากโลกของพ่อมดแม่มดด้วยซ้ำไปอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อมดแม่มดบางจำพวกไม่เว้นแม้แต่พวกที่เปิดใจอย่างสุดๆก็ยังคงปฏิบัติกับสคริปต์ในฐานะพลเมืองชั้น2อยู่เสมอซึ่งจะต่างจากโลกของมาร์เกิลที่ให้ค่าพวกเขาอย่างเท่าเทียมส่วนกระทรวงเวทมนต์ก็ไม่เคยเก็บประวัติหรือบันทึกการเกิดของสคริปต์เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับสคริปต์แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าพวกเขาต้องการจะทราบว่าบุคคลนี้เป็นสคริปต์หรือไม่มีทางเดียวก็คือการสืบจากต้นตระกูลเท่านั้นในช่วงปี1968จนถึงปี1969ชุมชนสคริปต์เคยพยายามต่อสู้เพื่อสิทธิของพวกเขาด้วยการจัดชุมนุมและเดินขบวนเรียกร้องเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างสายเลือดแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นจบลงด้วยการนองเลือดครับเมื่อพวกเลือดบริสุทธิ์หัวรุนแรงออกมาโจมตีผู้ชุมนุมจนนำไปสู่การจลาจลภายหลังได้มีการจัดตั้งองค์กรสนับสนุนสคริปต์ที่ชื่อว่า Society for the Support of Scripts เพื่อทำการดูแลและช่วยเหลือชุมชนสคริปต์ที่ทำงานให้กับพ่อมดแม่มดปัจจุบันครับถึงแม้ท่าทีของผู้วิเศษที่มีต่อสคริปต์นั้นจะดีขึ้นกว่ายุคก่อนแต่การถูกเลือกปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่เสมอครับต่อไปนี้คือรายชื่อและเรื่องเล่าของผู้ที่เป็นสคริปต์และผู้ที่เคยถูกมองว่าเป็นสคริปต์เริ่มที่7รายชื่อผู้ที่เป็นสคริปต์ก่อนนะครับอากัสฟิลช์ผ่านโรงประจำโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ผู้ที่จงเกลียดจงชังนักเรียนแทบจะทุกคนรอนเชื่อว่าสาเหตุที่เขาเป็นคนแบบนี้ก็เพราะว่าเขาอิจฉาและรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองเกิดมาเป็นสคริปต์เกิดมาโดยที่ไม่มีเวทมนต์เขาก็เลยพานเกลียดนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะแฮร์รี่พอตเตอร์เขาจะเกลียดมากเป็นพิเศษครับนั่นก็เพราะว่าในปีที่2แฮร์รี่ดันไปรู้ความลับของอากัสฟิลช์ที่กำลังเตรียมตัวเรียนวิชาเสริมควิกสเปลซึ่งเป็นคอร์สเรียนสำหรับพ่อมดแม่มดที่ยังใช้เวทมนต์ไม่เก่งเพราะเขาหวังลึกๆว่าควิกสเปลจะสามารถทำให้เขาใช้เวทมนต์ได้ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีทางเป็นไปได้ครับมิสเตอร์ฟิลช์ you dropped thisประจวบกับเหตุการณ์ที่คุณนายนอริสแมวของเขาถูกสาปและตอนนั้นทุกคนต่างก็ลือกันว่าแฮร์รี่เป็นทายาทของสลิธีรินฟิลช์ก็เลยปักใจเชื่ออย่างเต็มที่ว่านี่ต้องเป็นฝีมือของแฮร์รี่อย่างแน่นอนเขาทำแน่ๆเขาเป็นคนทำท่านก็เห็นที่เขาเขียนบนกำแพงเขาพบในห้องทำงานของผมเขารู้ว่าผมเป็นเขารู้ว่าผมเป็นสคริปต์ฟิลช์ตะโกนใบหน้าเป็นสีแดงคล้ำผมไม่เคยแตะต้องคุณนายนอริสเลยฮะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสคริปต์คืออะไรแฮร์รี่พูดเสียงดังเหลวไหลเขาเห็นจดหมายควิกสเปลของผมฟิลช์ตวาดห้องแห่งความลับบทที่9ตัวหนังสือบนกำแพง The pity they let the old punishments die Was a time detention would find you hanging by your thumbs in the dungeons Angus Buchananสคริปต์ชาวสกอตแลนด์ที่เกิดในตระกูลบูแคนันซึ่งเป็นตระกูลเลือดบริสุทธิ์เขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีลูกมากถึง11คนซึ่งทุกคนเป็นพ่อมดแม่มดยกเว้นเขาที่เป็นสคริปต์เมื่ออายุครบ11ปีแองกัสได้แอบตามพี่ชายขึ้นรถไฟด่วนฮอกวอตส์จนมาถึงพิธีคัดสรรบ้านด้วยความที่เขาอยากเรียนที่ฮอกวอตส์อย่างมากเขาพุ่งตัวขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้สวมหมวกคัดสรรและหวังที่จะได้เป็นนักเรียนฮอกวอตส์แต่แล้วหมวกคัสสันก็พูดกับเขาอย่างจริงใจว่าเธอเป็นเด็กที่มีจิตใจที่ดีนะแต่เธอไม่ใช่พ่อมดแองกัสถอดหมวกและวิ่งออกจากห้องโถงพร้อมกับน้ำตาที่ไหลอาบใบหน้านั่นเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวที่เกิดขึ้นกับการคัสสันบ้านภายหลังแองกัสใช้ชีวิตอยู่ในโลกของมาร์เกิลเขาได้เป็นนักกีฬารักบี้ที่มีชื่อเสียงของสกอตแลนด์และในปี1900ซึ่งตอนนั้นเขาอายุ53ปีแองกัสได้เขียนหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจในชื่อว่าชีวิตสคริปต์ของฉัน
หนังสือของเขาขายดีมากจนกลายเป็นกระแสและทำให้ชุมชนสควิปได้รับความสนใจและกลับมาอยู่ในสายตาของชุมชนพ่อมดแม่มดอีกครั้งมิสซิสฟิกหญิงชราเพื่อนบ้านของพวกเดอร์สลีหนึ่งในสมาชิกภาคีนกฟีนิกซ์ในหนังมิสซิสฟิกปรากฏตัวในภาคภาคีนกฟีนิกซ์ตอนที่แฮร์รี่กับดัดลีย์ถูกผู้คุมวิญญาณโจมตีแต่ในหนังสือมิสซิสฟิกปรากฏตัวครั้งแรกในภาคศิลาอาถรรพ์ครับเวลาที่พวกเดอร์สลีไม่ต้องการแฮร์รี่หรือเวลาที่พวกเขาจะออกไปข้างนอกโดยที่ไม่อยากให้แฮร์รี่ติดสอยห้อยตามไปด้วยพวกเขาก็จะเอาแฮร์รี่มาฝากไว้กับมิสซิสฟิกแฮร์รี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเพราะบ้านของมิสซิสฟิกจะเต็มไปด้วยกลิ่นกระหล่ำปลีคละคลุ้งแถมเธอยังชอบบังคับให้แฮร์รี่ดูรูปถ่ายของแมวทุกตัวที่เธอเคยเลี้ยงตลอดเวลาเกือบ5ปีที่แฮร์รี่ต้องทนอยู่ที่บ้านของมิสซิสฟิกก่อนเหตุการณ์ผู้คุมวิญญาณโจมตีเขาไม่รู้เลยว่ามิสซิสฟิกนั้นเป็นสควิปและที่เธอต้องมาอยู่ในซอยพรีเวทก็เพราะมาตามคำสั่งของดัมเบิลดอร์ I don't understand. How do you know about Dumbledore asked me to keep an eye on you. Dumbledore? You know Dumbledore? ทำไมคุณไม่บอกผมล่ะครับว่าคุณเป็นสควิปตลอดเวลาที่ผมไปที่บ้านคุณทำไมคุณไม่พูดอะไรเลยแฮร์รี่ถามคำสั่งของดัมเบิลดอร์นะสิฉันมีหน้าที่คอยดูแลเธอแต่ห้ามพูดอะไรเธอยังเด็กเกินไปน่ะฉันเสียใจนะที่ทำให้เธอต้องทรมานมากเวลาที่เธอมาบ้านฉันแต่พวกเดอร์สลีคงไม่มีวันยอมให้เธอมาหาฉันหรอกถ้าพวกเขาคิดว่าเธอชอบมามิสซิสฟิกตอบภาคีนกฟินิกซ์บทที่2ชุลมุนนกฮูกมาเรียสแบล็กเป็นลูกชายคนที่3ของซิกนัสแบล็กที่2และไวโอเลต้าบาวสโตรดเขาถูกขับไล่และถูกถอดออกจากแผนพังวงตระกูลแบล็กเนื่องจากเขาเกิดมาเป็นสควิปซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับคนในครอบครัวเลือดบริสุทธิ์อย่างตระกูลแบล็กน้องชายของโดโลเรสอัมบริดเขาเป็นลูกชายของออฟฟอร์ดอัมบริดที่เป็นพ่อมดและเอลเลนครีกเนลที่เป็นมาร์เกิลและมีพี่สาวคือโดโลเรสอัมบริดเมื่อพวกเขารู้ว่าลูกชายเป็นสควิปพ่อกับโดโลเรสโทษแม่มาร์เกิลว่าเป็นต้นเหตุทำให้ลูกชายเป็นสควิปจนเกิดความตึงเครียดภายในครอบครัวมาตลอดหลายปีเมื่อโดโลเรสอายุ15ปีแม่มาร์เกิลตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอหอบลูกชายสควิปของเธอหนีไปอยู่ในโลกของมาร์เกิลส่วนอัมบริดกับพ่อของเธออยู่ในโลกของผู้วิเศษพวกเขาไม่เคยพูดถึงแม่กับน้องชายอีกเลยมาธาสจวตลูกสาวฝาแฝดคนโตของอิโซเซเออร์และเจมส์จวตผู้ก่อตั้งโรงเรียนเวทมนต์อิวเวอร์มอนี่แห่งอเมริกามันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสำหรับมาธาที่เธอต้องเติบโตอยู่ที่อิวเวอร์มอนี่โดยที่ตัวของเธอเองไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ท้ายที่สุดเธอหันหลังให้กับโลกเวทมนต์และได้แต่งงานกับพี่ชายของเพื่อนที่ไร้เวทมนต์และใช้ชีวิตแบบโนแมดที่อเมริกานับตั้งแต่นั้นมาพี่สาวฝาแฝดของกิลเดรอยร็อกฮาร์ดพวกเธอเป็นสควิปที่ถูกละเลยเพราะพ่อแม่มัวแต่ให้ความสำคัญกับน้องชายอย่างกิลเดรอยมากเกินไปทั้งสองคนจึงตัดสินใจไปใช้ชีวิตในโลกของมาร์เกิลและไม่เคยไปเยี่ยมกิลเดรอยที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมที่โรงพยาบาลเซนต์มังโกเลยครับต่อไปเป็น4รายชื่อผู้ที่ถูกเข้าใจว่าเป็นสควิปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับคนแรกคือเนวิลลองบัตทอมปกติแล้วพ่อมดแม่มดเด็กจะแสดงพลังเวทมนต์ออกมาตอนอายุ7ปีส่วนเนวิลปาเข้าไป8ขวบแล้วครับกว่าที่เวทมนต์จะแสดงออกมาในตอนนั้นครอบครัวลองบัตทอมกังวลใจอย่างมากพวกเขาหมดหวังในตัวเนวิลและเริ่มปักใจเชื่อแล้วว่าเนวิลคงจะเป็นสควิปแน่ๆแถมเป็นสควิปในตระกูลเลือดบริสุทธิ์คนแรกอีกต่างหากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายสำหรับเลือดบริสุทธิ์ไม่ใช่น้อยแต่แล้วเมื่อเนวิลอายุ8ปีปู่น้อยอัลจี้ได้จับเนวิลห้อยหัวออกไปข้างนอกหน้าต่างและเผลอทำเนวิลตกและแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นครับเนวิลกระเด้งกระดอนและรอดตายมาได้เหตุการณ์นั้นทำให้คนในครอบครัวลองบัตทอมดีใจกันทั้งบ้านเป็นอันชัดเจนแล้วว่าเนวิลไม่ใช่สควิปเพียงแต่เขาแสดงพลังเวทมนต์ออกมาช้ากว่าคนปกติเท่านั้น Why is it always me? Ariana Dumbledore น้องสาวของ Dumbledore ผู้น่าสงสารเธอถูกขังอยู่แต่ในบ้านแทบจะไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกหลายคนเชื่อว่าเธอเป็นสควิปนั่นเป็นเหตุผลให้เคนดราดัมเบิลดอร์แม่ของเธอคอยกักกันแอริแอนนาให้อยู่แต่ในบ้านให้อยู่แต่ในสายตาของเธอเพราะเธอรับไม่ได้กับคำดูถูกติฉินนินทาเธอไม่ต้องการที่จะอับอายที่มีลูกเป็นสควิป
ต่เมื่อเหตุการณ์การระเบิดจนทำให้เคนดราดัมเบิลดอร์เสียชีวิตและเหตุการณ์ที่แอริแอนนาตายจากแรงระเบิดที่ออกมาจากตัวของเธอระหว่างการต่อสู้ของอัลบัสอาเบอร์ฟอร์ดและกรีนเอนวอลทั้งสองเหตุการณ์นั้นเป็นคำตอบชัดเจนแล้วว่าแอริแอนนาไม่ใช่สคริปต์เธอเป็นแม่มดที่ไม่สามารถควบคุมพลังเวทมนต์ได้มันเป็นพลังที่รุนแรงและอันตรายที่หลายคนรู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือออบสคูรัสนั่นเองครับเธอไม่ยอมใช้เวทมนต์แต่ก็กำจัดเวทมนต์ไปจากตัวไม่ได้มันย้อนกลับเข้าไปข้างในตัวและทำให้เธอเป็นบ้าเมื่อไหร่ที่เธอควบคุมไม่ได้มันก็จะระเบิดออกมาอาเบอร์ฟอร์ดดัมเบิลดอร์เครื่องรางยมทูตบทที่28กระจกเงาที่หายไป You know what to do เมโลเพกอนแม่ของโวลเดอมอร์ย้อนกลับไปในช่วงที่เธออาศัยอยู่กับพ่อและพี่ชายชีวิตของเธอน่าอดสูครับเธอถูกกดขี่ข่มเหงถูกควบคุมและใช้ความรุนแรงนั่นเลยทำให้เมโลเพไม่ยอมใช้เวทมนต์เธอเก็บมันอยู่ภายในนานนับ10ปีพ่อของเธอมาโวโลกอนก็เลยคิดว่าลูกสาวที่แสนหน้าขยะขยงของเขาเป็นสคริปต์แกนางสคริปต์ตัวกระจิตริดหน้าขยะขยงแกนางคนทรยศต่อเลือดแสนโสโครกมาโวโลกอนเจ้าชายเลือดผสมบทที่10ตระกูลกอนและเมื่อเมโลเพกอนได้รับอิสรภาพจากการถูกกดขี่เธอจึงได้ใช้เวทมนต์เป็นครั้งแรกแต่เธอกลับเลือกที่จะใช้เวทมนต์ยาเสน่ห์กับมักเกิลหนุ่มรูปงามที่เธอหลงรักนั่นก็คือทอมริดเดิลและภายหลังเธอได้ให้กำเนิดลูกชายทอมมาวาโรริดเดิลหรือลอร์ดโวลเดอมอร์ครีเดนซ์แบร์โบนหรือออเรเลียสดัมเบิลดอร์ในตอนแรกครับกรีนเอนวอลเข้าใจแล้วก็สรุปเอาเองว่าครีเดนซ์เป็นสคริปต์แต่แท้ที่จริงแล้วเขาเป็นพ่อมดที่ถูกกดขี่ข่มเหงและถูกทรมานจากแมรี่ลูแบร์โบนแม่เลี้ยงของเขาในระหว่างที่เขาอยู่ในกลุ่มซาเลมที่2ครีเดนซ์ไม่เคยใช้เวทมนต์เขากักเก็บเวทมนต์ไว้ภายในและระเบิดออกมาเป็นครั้งคราวจนกระทั่งเมื่อได้รับอิสรภาพพลังเวทมนต์ที่เขาเก็บไว้ได้ระเบิดออกมาอย่างเต็มรูปแบบกลายเป็นออบสคูรัสที่มีพลังร้ายกาจและรุนแรงมากที่สุดเท่าที่เคยถูกบันทึกไว้ได้เมื่อรู้ความจริงว่าครีเดนซ์ไม่ใช่สคริปต์แต่เป็นออบสคูเรียลกรีนเอนวอลจึงหวังที่จะใช้ครีเดนซ์เป็นอาวุธในการสังหารอดีตเพื่อนรักอัลบัสดัมเบิลดอร์ฮาล์ฟบริดหรือลูกผสมคือคนที่เกิดจากสายพันธุ์มนุษย์กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์และถึงแม้บรรพบุรุษของพวกเขาจะเกิดก่อนเป็นร้อยเป็นพันปียังไงก็ตามครับพวกเขาก็จะถูกเรียกว่าลูกผสมอยู่ดีส่วนคำว่าลูกผสมถ้าว่ากันตามจริงถือว่าเป็นคำที่หยาบคายหากพวกเขาถูกเรียกแบบนี้จะถือว่าเป็นการดูถูกเชิงตำหนิและสามารถสร้างความขัดแย้งในบทสนทนานั้นได้แต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีคำบัญญัติอื่นที่จะใช้เรียกแทนคำว่าลูกผสมครับลักษณะของลูกผสมลูกผสมจะได้ความสามารถที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่พวกเขาจะสามารถใช้เวทมนต์ได้เพราะเวทมนต์ถือว่าเป็นยีนเด่นในขณะเดียวกันถึงแม้จะผ่านมาหลายชั่วอายุคนลูกผสมก็ยังคงได้ลักษณะและรูปลักษณ์มาจากพ่อแม่ที่เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นกันยกตัวอย่างเช่นฟิลิสฟริตวิกหรือศาสตราจารย์ฟริตวิกเขามีเชื้อสายกอบลินเพียงแค่1ใน8ครับแต่เขาก็ยังคงมีลักษณะร่างกายที่ใกล้เคียงกับกอบลินซึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรมที่มาจากบรรพบุรุษกอบลินของเขาลูกผสมในสังคมผู้วิเศษแรกเริ่มเดิมทีพ่อมดแม่มดส่วนใหญ่มีอคติต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่สายพันธุ์มนุษย์ครับที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คืออคติที่มีต่อเอลฟ์ประจำบ้านกอบลินและเซนทอร์ความคิดและอคติพวกนี้ได้แผ่ขยายกลายเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกลามไปถึงอคติที่มีต่อพ่อมดแม่มดสายเลือดผสมอย่างเช่นเลือดผสมและมักเกิลบอนตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงอคติต่อสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือโดโลเรสอัมบริดเธอรังเกียจและได้ออกคำสั่งเพื่อกำราบกลุ่มเซนทอร์ในป่าต้องห้ามซึ่งสำหรับอัมบริดเซนทอร์ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำในความคิดของเธอแต่ตามจริงแล้วตัวของอัมบริดเองก็เข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าเซนทอร์เป็นพันธุ์ผสมครึ่งมนุษย์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเซนทอร์เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์แท้ที่ไม่ใช่ลูกผสมกับมนุษย์แต่อย่างใดครับ
Impostress! ในภาคถ้วยอัคนีเป็นภาคที่เราได้เห็นถึงอคติที่มีต่อลูกผสมที่ชัดเจนที่สุดเมื่อแฮกริดถูกเดลี่พรอฟิตเปิดโปงว่าเขาเป็นลูกครึ่งยักษ์ซึ่งเป็นบทความของนักข่าวสาวจอมแสบวิต้าสกิเตอร์เนื้อหาส่วนใหญ่ได้พูดถึงปูมหลังของแฮกริดจากลูกครึ่งยักษ์กลายมาเป็นผู้รักษากุญแจฮอกวอตส์จนล่าสุดเขาได้เป็นหนึ่งในอาจารย์ของฮอกวอตส์แน่นอนว่าบทความดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่เหล่าผู้ปกครองของนักเรียนพ่อแม่หลายคนต่างคิดและจินตนาการเอาเองว่าแฮกริดต้องเป็นพวกป่าเถื่อนและโง่เขลาเหมือนกับบรรพบุรุษของเขาแน่ๆฉันคิดว่าคงปิดฉากอาชีพครูของเจ้าบือนั่นแล้วลูกครึ่งยักษ์ฉันหลงคิดว่าเขากินยาปลุกกระดูกเข้าไปทั้งขวดสมัยเป็นเด็กเสียอีกไม่มีพ่อแม่นักเรียนคนไหนจะชอบเรื่องนี้หรอกพวกเขาต้องกลัวว่าแฮกริดจะกินลูกของพวกเขาไปแน่ๆเมาฟอยพูดดวงตาลุกวาวถ้วยอัคนีบทที่24สกู๊ปข่าวของริต้าสกิเตอร์แต่ถึงอย่างนั้นครับลูกผสมบางจำพวกก็ไม่ได้ถูกมองในแง่ลบอย่างเช่นลูกผสมวีล่าเฟลเดอร์ลากูเธอมีเชื้อสายวีล่าแต่เธอก็ไม่เคยถูกเลือกปฏิบัติจากบุคคลอื่นเลยสักครั้งนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเฟลไม่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปนำซ้ำด้วยความที่เธอเป็นลูกครึ่งวีล่ามันทำให้เธอมีลักษณะที่สวยงามโดดเด่นสะดุดตาแถมยังมีแรงดึงดูดทางเพศอย่างรุนแรงอีกต่างหากบลัดดี้แฮลประเภทของลูกผสมและใครบ้างที่เป็นลูกผสมลูกผสมยักษ์ลูกผสมยักษ์คือคนที่มีพ่อหรือแม่เป็นยักษ์พวกเขาจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปมีผิวหนังที่ทนทานต่อแรงคาถาและมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าคนปกติแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับยักษ์สายพันธุ์แท้ครับในโลกเวทมนต์มีเพียง2คนที่ถูกบันทึกว่าเป็นลูกผสมยักษ์คนแรกก็คือรูเบียสแฮกริดผู้รักษากุญแจแผ่นดินฮอกวอตส์และอาจารย์สอนวิชาดูแลสัตว์วิเศษแฮกริดมีพ่อเป็นพ่อมดส่วนแม่เป็นยักษ์อีกคนหนึ่งก็คือโอแลมมักซิมหรือมาดามมักซิมอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนโบสบาตงยังไม่แน่ชัดครับว่าพ่อหรือแม่ของเธอกันแน่ที่เป็นยักษ์เดลี่พรอฟิตเพิ่งพบหลักฐานใหม่ว่าแฮกริดไม่ได้เป็นพ่อมดสายเลือดบริสุทธิ์อย่างที่เขาแสดงตัวมาตลอดที่แท้เขามีสายเลือดอมนุษย์อยู่ในตัวเราขอเปิดเผยในที่นี้เป็นครั้งแรกว่ามารดาของเขาไม่ใช่ใครอื่นแต่คือยักษ์สีฟริตวอลฟาที่ปัจจุบันไม่ปรากฏชัดว่าอยู่ที่ใดถ้วยอัคนีบทที่24สกู๊ปข่าวของริต้าสกิเตอร์ในปี1994เหตุการณ์ที่ริต้าสกิเตอร์ได้เปิดเผยว่าแฮกริดเป็นลูกครึ่งยักษ์นอกจากมันจะส่งผลร้ายให้กับชีวิตของแฮกริดในฮอกวอตส์มันยังส่งผลกระทบโดยตรงกับมาดามมักซีมอย่างมากครับเธอพยายามจะปกปิดและคอยระมัดระวังเรื่องนี้เธอไม่อยากที่จะให้ทุกคนรู้ความจริงว่าเธอเป็นลูกครึ่งยักษ์ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบกับชีวิตของเธอรวมถึงหน้าที่การงานผมไม่เคยพบใครเหมือนกันกับผมมาก่อนแฮกริดพูดเหมือนกันตรงไหนโปรดพูดให้ชัดเจนด้วยมาดามมักซีมพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นก็เหมือนกันตรงที่เป็นลูกครึ่งยักษ์ไงล่ะครับแฮกริดตอบกล้าดียังไงฉันไม่เคยถูกใครดูหมิ่นรุนแรงแบบนี้มาก่อนในชีวิตลูกครึ่งยักษ์หรือฉันแค่มีโครงร่างใหญ่มาดามมักซีมกรีดเสียงแหลมถ้วยอัคนีบทที่23งานเลี้ยงเต้นรำวันคริสต์มาส Blimey, that's one big woman. ลูกผสมกอบลินลูกผสมกอบลินคือพ่อมดแม่มดที่มีพ่อแม่หรือบรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งเป็นก๊อบลินลูกครึ่งก๊อบลินจะหาได้น้อยมากๆครับพอๆกับลูกครึ่งยักษ์คนที่เป็นลูกผสมก๊อบลินในโลกเวทมนต์ที่ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือฟิเลียสฟริตวิกหรือศาสตราจารย์ฟริตวิกเขามีเชื้อสายก๊อบลินเพียงแค่1ใน8ย้อนกลับไปในหลายทศวรรษบรรพบุรุษของเขาเป็นก๊อบลินนั่นเลยส่งผลให้ร่างกายของศาสตราจารย์ฟริตวิกมีลักษณะคล้ายกับก๊อบลินแต่เขาก็ยังคงมีความสามารถทางด้านเวทมนต์และว่ากันว่าลูกผสมก๊อบลินจะเฉลียวฉลาดมากกว่ามนุษย์ทั่วไปอีกด้วยนักเรียนบ้านเรเวนคอร์ซึ่งเป็นบ้านที่ศาสตราจารย์ฟริตวิกดูแลพวกเขาเคยเข้าใจผิดคิดว่าศาสตราจารย์ฟริตวิกนั้นเป็นลูกครึ่งเอลฟ์แต่ก็ไม่เคยมีใครหยาบคายมากพอที่จะไปถามเขาโดยตรง
ซึ่งภายหลังความจริงก็ได้เปิดเผยออกมาว่าศาสตราจารย์ฟริตวิกไม่ใช่ลูกครึ่งเอลฟ์แต่เป็นลูกครึ่งกรอบลินต่างหากและนอกจากศาสตราจารย์ฟริตวิกแล้วเชื่อกันว่าในคณะละครสัตว์วิเศษอาคานัสมีลูกผสมกรอบลินทำงานอยู่ที่นั่นหลายคนแต่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยว่ามีใครบ้างครับลูกผสมวีล่าลูกผสมวีล่าคือคนที่มีพ่อแม่หรือบรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งเป็นวีล่าครับลักษณะของลูกผสมวีล่าจะเป็นมนุษย์เพศหญิงที่สวยสดงดงามกว่ามนุษย์ทั่วไปแถมยังมีพลังและแรงดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงแต่ลูกผสมวีล่าจะไม่สามารถแปลงร่างกลายเป็นคนครึ่งนกคล้ายกับฮาพี่เมื่อยามที่พวกเธอโกรธครับซึ่งวีล่าสายพันธุ์แท้เท่านั้นที่จะทำได้วีล่าเป็นหญิงสาวหญิงสาวที่งดงามที่สุดเท่าที่แฮร์รี่เคยเห็นมายกเว้นแต่ว่าพวกเธอไม่ใช่พวกเธอไม่มีทางเป็นมนุษย์ซึ่งสร้างความฉงนให้กับแฮร์รี่อยู่ชั่วอึดใจขณะที่เขาพยายามเดาว่าพวกเธอคืออะไรกันแน่อะไรที่ทำให้ผิวของพวกเธอผุดพองราวแสงจันทร์เช่นนั้นและเรือนผมสีทองสุกสว่างก็พลิ้วสยายเองโดยไร้แรงลมถ้วยอัคคณีบทที่8 Quidditch World Cup ลูกครึ่งวีล่าในโลกเวทมนต์ก็จะมีอาโปลีนเดลากูเธอเป็นลูกครึ่งวีล่ามีแม่เป็นวีล่าสายพันธุ์แท้และมีพ่อเป็นพ่อมดอาโปลีนแต่งงานกับพ่อมดเมอร์ซีเออร์เดลากูพวกเขาได้ให้กำเนิดลูกสาว2คนนั่นก็คือเฟลเดลากูและแกเบรียลเดลากูทั้ง2พี่น้องจึงกลายเป็นลูกผสมวีล่าครับในช่วงสงครามฮอกวอตส์เฟลกับบิลวิสลีย์ได้พบรักและแต่งงานกันทั้งคู่มีลูกด้วยกัน3คนประกอบไปด้วยวิกตัววิสลีย์โดมินิกวิสลีย์และลูอิสวิสลีย์ซึ่งวิกตัวกับโดมินิกเป็นลูกสาวครับทั้งคู่จึงมีเสี้ยวของวีล่ามีเพียงลูอิสที่เป็นลูกชายซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสายเลือดของวีล่าที่ปกติจะมีแต่เพียงเพศหญิงสามารถส่งต่อมายังเพศชายได้หรือไม่และถ้าได้พวกเขาจะสามารถสร้างแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามเหมือนกับลูกผสมและลูกเสี้ยววีล่าคนอื่นหรือไม่ครับออกฟาคอนลูกผสมแวมไพร์ลูกผสมแวมไพร์ก็คือคนที่มีพ่อแม่หรือบรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งเป็นแวมไพร์ครับพวกเขาจะมีลักษณะคล้ายแวมไพร์แต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่นมีผิวสีซีดมีเขี้ยวที่แหลมและยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปเล็กน้อยบางคนอาจแพ้แสงแดดแต่ก็ไม่ถึงกับตายด้วยแสงแดดในโลกเวทมนต์มีลูกผสมแวมไพร์น้อยมากๆครับคนที่ถูกบันทึกว่าเป็นลูกผสมแวมไพร์ที่รู้จักกันทั่วไปก็คือลอร์แคนดีเอสเขาเป็นนักร้องหนุ่มลูกผสมแวมไพร์ของโลกเวทมนต์ลูกผสมเอลลูกผสมเอลคือคนที่มีบรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งเป็นเอลประจำบ้านมีเพียงคนเดียวที่ถูกบันทึกว่าเป็นลูกผสมเอลนั่นก็คือเออร์มาดูการ์ดแม่บ้านของตระกูลเลสแตรงยังไม่ทราบแน่ชัดครับว่าบรรพบุรุษของเธอคนไหนกันแน่ที่เป็นเอลประจำบ้านแต่คาดการว่าเธออาจจะมีพลังเวทมนต์ของเอลฟ์ประจำบ้านในแบบเดียวกับที่ด็อบบี้มีเพียงแต่พลังของเธอนั้นอาจจะอ่อนแอมากๆและนอกจากเออร์มาดูการ์ดมีความเป็นไปได้ว่ายังมีลูกผสมเอลฟ์อีกหลายคนทำงานอยู่ในคณะละครสัตว์วิเศษอาคานัสครับลูกผสมโทรลใช่แล้วครับลูกผสมโทรลมีจริงในโลกเวทมนต์ลักษณะของลูกผสมโทรลจะมีกลิ่นตัวที่เหม็นร่างกายที่ใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปเล็กน้อยมีพละกำลังมหาศาลและมีนิสัยที่ก้าวร้าวในคณะละครสัตว์วิเศษอาคานัสก็มีลูกผสมโทรอาศัยและทำงานอยู่ที่นั่นหลายคนอยู่เหมือนกันครับในภาคศิลาอาถรรพ์ครั้งแรกที่แฮร์รี่ได้พบกับมาคัสฟรินนักเรียนบ้านสลิธีรินมาคัสถูกอธิบายว่าเป็นคนสูงมีกล้ามเนื้อเป็นมัดด้วยลักษณะภายนอกดังกล่าวทำให้แฮร์รี่แอบคิดว่ามาคัสฟรินอาจจะมีเลือดของโทรผสมอยู่ด้วยแต่นั่นก็คงเป็นเพียงการดูถูกรูปร่างหน้าตาของฟลินท์เท่านั้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของลูกผสมครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรแอดแนะนำว่าอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ